โอเคครับเดี๋ยวขอแชร์สกรีนขึ้นมาก่อนเลยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับก็นักศึกษาเดี๋ยวตอนเราเรียนไปเนี่ยใครอยากจะเบรกหรือว่าคิดว่าสมองมันล้าแล้วนะครับก็บอกได้นะครับเดี๋ยวจะได้เบรกสำหรับทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็เบรกเป็นพักๆนะครับซึ่งก็น่าจะทำให้กลับมาเรียนนะครับแล้วก็เข้าใจได้มากขึ้นนะครับทีนี้เราก็มาทวนครั้งที่แล้วนิดหน่อยนะครับก็คือว่า failure นะครับการวิเคราะห์เนี่ยในส่วนของผมเองนะครับใน2สัปดาห์แรกนะครับก็จะเน้นไปที่ตัวโลหะนะครับแล้วก็เป็น failure ที่เน้นไปที่ corrosion เป็นหลักนะครับซึ่งจริงๆแล้ว failure ของโลหะเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบเนาะไม่ว่ามันจะเกิดจากเรื่องเชิงกลนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการได้รับเอฟเฟกต์บางอย่างนะครับแล้วทำให้เกิดความเสียหายในด้านของสตรัคเจอร์นะครับตรงนั้นเราก็จะไม่พูดเยอะนะครับในส่วนที่ผมจะพูดถึงแล้วก็ได้พูดถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็คือเน้นไปที่เรื่องคอร์รัปชันนะครับแล้วก็เน้นไปที่เรื่องเคสสตัดดี้นะครับจากเรื่องรูปภาพที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็เราก็ควรจะต้องมีความรู้ในการเข้าใจนะครับว่ามันเกิดขึ้นน่าจะเพราะสาเหตุอะไรนะครับก็น่าจะนะครับมีประโยชน์กับวิชาคอร์รัปชันที่นักศึกษาเรียนกับอาจารย์นิติด้วยนะครับทีนี้ครั้งที่แล้วเราจบประมาณอย่างนี้เดี๋ยวผมทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการเลือกโลหะละกันเนาะสำหรับเรื่องสมมุติจะเอาไปใช้นะครับในสภาวะที่มันมีคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นได้นะครับจริงๆแล้วในการใช้งานโลหะทั่วไปเนี่ยมันก็มีคอร์รัปชันนะครับเพราะว่าด้วยพื้นฐานของโลหะเองนะครับมันก็ถ้ามันอยู่กับอากาศเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสออกซิไดซ์กลับไปสู่ธรรมชาติมันอยู่ในรูปของออกไซด์นะครับคือธรรมชาติมันอยู่ในลักษณะของแร่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยแล้วเราก็มนุษย์เราก็สกัดมันก็คือคล้ายกับวิ่งจากแร่ให้กลายเป็นโลหะนะครับก็คือไปรีดิวซ์มันนะครับให้ได้โลหะนะครับแต่ว่าโลหะเองมันถ้าพูดถึงความเสถียรมันก็ไม่เสถียรมันอยากกลับสู่ธรรมชาติก็คือมันเจออากาศมันก็ออกซิไดซ์กลับสู่ธรรมชาติคือด้วยพฤติกรรมแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็เราก็มาดูนะครับว่าถ้าเราจะต้องพิจารณาโลหะนะครับสำหรับเอามันไปใช้งานที่มันมีสภาวะคอร์รัปชันเนี่ยนะครับครั้งที่แล้วผมก็บอกว่าบางทีเนี่ยมันก็ต้องเรียกได้ว่าจะต้องมีการดีไซน์เผื่อไว้นะครับเขาเรียกว่า corrosion allowance นะครับก็คือเผื่อความหนานะครับหรือไซส์ให้มันใหญ่ขึ้นเนื่องจากว่าเมื่อเวลาผ่านไปพอมันเกิด corrosion นะครับกับโลหะเช่นกลุ่มเหล็กเนี่ยถ้ามัน corrosion มันเลทค่อนข้างไวนะครับเหล็กพวกเหล็กก้าคาร์บอนนะครับก็เนื้อมันก็จะเริ่มหายไปนะครับมันก็หลุดร่อนออกไปเป็นพวกออกไซด์โปรดักต์นะครับพวกเหล็กออกไซด์สามบวกนะครับเนื้อมันก็หายไปนะครับมันก็จะบางลงมันก็อาจจะรับแรงได้ไม่ดีนะครับสุดท้ายแล้วมันก็เสียหายเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วก็ร่างกายอะไรก็แล้วแต่เนาะเพราะฉะนั้นคร่าวๆก็คือเรื่องของติ๊กเนสเนี่ยบางทีสำคัญก็คือต้องมีเอ็กซ์ตร้าติ๊กเนสก็คือต้องดีไซน์เผื่อไว้นะครับเช่นจากการคำนวณอาจจะบอกว่ามันไซส์เนี่ยที่จะรับแรงได้สมมติว่าอาจจะเป็นเสาหนึ่งขนาดมันคือ10เซนนะครับในการดีไซน์ที่ป้องกันคอร์รัปชันเขาอาจจะต้องดีไซน์ให้มันจะต้องมากกว่า10เซนนะครับอาจจะวิ่งไปถึง15เลยก็ได้นะครับเพื่อตอบว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะต้องทนระยะเวลา10ปีให้ได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็สำคัญนะครับในเคสที่ว่ามันสุ่มเสี่ยงเช่นบริเวณที่มันอยู่ใกล้เกลือนะครับบริเวณที่มีเรื่องของความชื้นทะเลอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องดีไซน์เผื่อไว้นะครับเพราะนั้นครั้งที่แล้วไม่ได้พูดแบบว่าอธิบายละเอียดเนาะแต่เราก็ลองไปดูนะครับก็คือว่า thickness นะครับของผนังเนี่ยหรือชิ้นงานนะครับหรืออาจจะเป็นเสาอะไรก็แล้วแต่เนาะที่เป็นเหล็กเนี่ยสมมตินะครับก็จะเกิดจากdesign thickness ก็คือจากการที่เขาเรียกว่าออกแบบมานะครับจากการคำนวณทางเชิงกลอะไรก็แล้วแต่จะให้รับแรง
ได้โดยไม่เสียหายเนี่ยก็คือแบบ no corrosion นะสมมุติ corrosion ไม่เกิดหรือเกิดได้น้อยได้เรทที่ต่ำนะครับบวกกับ B ก็คือcorrosion allowance ก็คือว่าประกอบไปด้วยอะไรนะครับก็คือ corrosion rate ส่วนใหญ่ก็จะโคดเป็นต่อปีนะครับเช่นกี่มิลต่อ1ปีนะครับแล้วอยากให้มันใช้งานได้กี่ปีเช่นเราอยากให้มันอยู่สัก20ปีโดยที่มันไม่ควรจะเสียหายแล้วก็คูณ20ไปเพื่อจะได้ดูว่ามันควรจะต้องบวกติ๊กเนทเข้าไปเท่าไหร่นะครับก็คือคูณกับดีไซน์ไลฟ์ไทม์นี่แหละจำนวนปีที่เราต้องการนะครับแล้วก็บางทีอาจจะบวกด้วยนะครับ safety factor นะครับ if agree ก็คือว่าไอ้ใคร agree ก็คือคนที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นดีไซน์ในดีไซน์ของบริษัทเนี่ยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นลูกค้าเองนะครับเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยมันจะต้องมันต้องทนเท่านี้ประมาณปีนะนะครับเพราะนั้นบริษัทที่เขาผลิตไอ้โครงสร้างเนี่ยเขาก็ต้องมีเรื่องของsafety factor มานะครับมันเป็นแฟกเตอร์เรื่องความปลอดภัยนะครับเอาง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับมันอาจจะเป็นตัวเลขหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวเลขนี้อาจจะเป็นเรื่องความหนาก็ได้นะครับแล้วก็เขาจะบวกไปเพื่อ make sure ว่ามันยังรับโหลดหรือรับแรงได้อยู่ในช่วง20ปีสมมุติเราพูดถึง20ปีนั้นได้อยู่นะครับเพราะว่าบางทีต้องเกิดการคำนวณเผื่อไว้นะครับในเรื่องของแรงบางทีมันได้รับแรงแบบมากเกินไปนะครับกว่าที่ดีไซน์มันออกแบบไว้นะครับเช่นมันมีแรงมาจากภายนอกมากระทำแบบไม่ได้ตั้งใจตรงนี้ก็ต้องดีไซน์เผื่อไว้ด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็อาจจะต้องบวกค่า safety factor เข้าไปนะครับก็รวมๆก็คือเพื่อความปลอดภัยละกันนะครับซึ่งยกตัวอย่างนะครับเช่นcorrosion rate อยู่ที่ 0.2 มิลต่อปีนะครับสมมติเราอยากจะให้มันอยู่สัก10ปีก็คือว่า10ปีเนี่ยมันจะหายไป2ถ้าคูณ10นะครับก็คือหายไป2มิลหายไป2มิลนะครับก็คือแสดงว่าเราต้องดีไซน์เผื่อแล้วล่ะนะครับให้มันเพิ่มขึ้นมาอีก2มิลนะครับแล้วก็เรื่องของ safety factor อีกเขาอาจจะกำหนดว่า 20% ของ original thickness สมมติมันเป็นเสาโลหะเหล็ก10เซนก็คูณ 20% ไปก็คือ2อีกเราก็ต้องดีไซน์ให้เสาเนี่ยหนาขึ้นมาอีกประมาณ2เซนนะครับเพราะนั้นก็เรียกได้ว่ามันก็จะกลายเป็น10บวก2แล้วก็บวกกับไอตัว 0.2 คูณกับจำนวนปีเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คร่าวๆละกันนะครับว่าต้องดีไซน์เผื่อนะครับครั้งที่แล้วนะครับผมทิ้งคำถามไว้คำถามนึงนะครับน่าจะไว้ที่พีรพัฒน์มั้งนะพีรพัฒน์นะผมถามว่าอย่างงี้นะครับทบทวนคำถามแล้วกันเนาะถามว่าสเตนเลสก็คือเหล็กกล้าไร้สนิมเนี่ยนะครับสเตนเลสสตีลเนี่ยมันก็จะมีหลักๆเนี่ยธาตุที่อยู่ในสเตนเลสนะครับที่เป็นธาตุหลักนะก็คือโครเมียมนะครับซึ่งก็10กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับ10ถึง 20% อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีในบางเกรดอาจจะมีนิกเกิลมีโมเลบดินัมนะครับมีธาตุอื่นๆอีกนะครับแต่หลักๆก็คือด้วยธาตุตัวหลักเนี่ยที่ไปอยู่กับเหล็กเนี่ยก็คือโครเมียมนะครับแล้วก็หลายๆเกรดเองนะครับก็จะมีนิกเกิลด้วยค่อนข้างเยอะเลยนะครับ 8-10 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคำถามผมครั้งแรกก็คือที่ทิ้งไว้ก็คือว่าทำไมเมื่อมันเจออากาศก็ได้นะครับด้วยธรรมชาติมันนะชั้นโครเมียมมันถึงขึ้นมาไวขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นชั้น protective layer ก็คือชั้นที่ปกป้องแล้วกันนะครับให้ออกซิเจนในอากาศเนี่ยมันมาเจอกับเหล็กยากมันก็เลยไม่กลายเป็นสนิมเหล็กนะครับชั้นนี้มันอยู่ด้านบนชั้นบางๆนะครับระดับความหนาประมาณช่วงนาโนเมตรนะครับจะหลัก10ขึ้นไปนาโนเมตรนะครับก็ทำไมโครเมียมมันถึงขึ้นมาก่อนมันไม่เป็นเหล็กออกไซด์นะทั้งที่ปริมาณเหล็กอ่ะเนื้อเหล็กมันเยอะกว่านะเปอร์เซ็นต์ของเหล็กเยอะกว่าพีรพัฒน์ช่วยตอบคำถามนี้นะครับน่าจะหาคำตอบมาได้นะครับอ่ะพีรพัฒน์ครับอาจารย์เฉลยเลยดีกว่าครับโอ้โหไม่เอาเพราะว่าที่เราไปหาคำตอบมานะครับคือจะได้ดูไงว่าที่เราไปค้นคว้ามาเนี่ยเราเข้าใจว่ายังไงนะครับจะได้แชร์กับเพื่อนๆนะครับถ้าผมมาเฉลยก็เหมือนกับผมก็พูดอยู่คนเดียวนะนักศึกษาก็ฟังไปบางทีก็ loss เนาะเอาเป็นว่าเราไปหาคำตอบมาแล้วเราคิดว่ายังไงครับผมไปหาเจอว่ามันเป็นตัวที่ไอโครเมียมอ่ะมันเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะferrite stabilizing ครับมันจะทำให้มันเขาเรียกอะไร
มันเป็นตัวที่ทำให้เฟอร์ไลท์อยู่ในสภาพที่เสถียรได้ครับอะไรประมาณนี้อืมอันนี้คือที่ไปหามาใช่ป่ะใช่ครับโอเคครับก็คำตอบยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับก็แต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าไปหาคำตอบมานะครับจริงเราต้องมองอย่างนี้นะครับว่าไอ้เรื่อง stabilize อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเนาะเราคือเรามองอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเวลาเขาพูดถึงเรื่อง stainless นะครับมันเขาก็จะแบ่งเขาอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มเนาะอันเนี้ยสไลด์ที่แล้วพูดไปแล้วล่ะถ้ากลุ่มที่เรียกว่า austenitic นะครับ austenitic เนี่ยโดยพื้นฐานของเหล็กก็คือ phase ที่เรียกว่า gamma austenite นะครับ gamma austenite มีโครงสร้างผลึกอะไรครับเอาพีรพัฒน์แล้วกันอะ gamma austenite โครงสร้างอะไรครับ FCC ครับFCC ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นธาตุที่มันจะเข้าไปอยู่ในเหล็ก stainless ตัวเนี้ยนะครับที่ไป stabilize austenite มันก็ต้องมีโครงสร้างเป็น FCC เพราะฉะนั้น FCC ธาตุอะไร FCC นิกเกิลกับโครเมียมอ่ะธาตุอะไร FCC ครับพีรพัฒน์ตอบมานี่คำถามน่าจะง่ายที่สุดแล้วล่ะนี่คือโครงสร้างผลึกตั้งแต่ช่วงปี2นะครับที่เราเรียนมาจากอาจารย์อิฟนะโอ้โหนี่คำถามง่ายมากเลยนี่เราอยู่ปี4แล้วเรียกได้ว่าทั้งถ้าทางคลาสเนี่ยตอบไม่ได้นะครับหรือว่าไหนใครช่วยพีรพัฒน์ได้ไหมครับหุยแมวน่ารักจังเลยฮะคอปเปอร์ป่ะครับคอปเปอร์ไม่ผมถามว่านะครับคอปเปอร์โอเคคอปเปอร์มันคือFCC แต่ว่าคอปเปอร์มันไม่ได้อยู่ในเหล็กสเตนเลสไงอันนี้เรากำลังพูดถึงเหล็กสเตนเลสนะครับแสดงว่าพื้นฐานนะครับนักศึกษาส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าเดานะว่าน่าจะลืมอะนะครับลืมพื้นฐานทีนี้ถ้าลืมพื้นฐานเนี่ยเวลาเราเรียนวิชาต่างๆเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันค่อนข้างยากนิดนึงเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเฉลยคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะเมื่อกี้พูดถึงแกมมาออสเตนไนท์ถูกไหมเขาเรียกออสเตนิติกสเตเลสสตีลเนาะเพราะนั้นมันเราก็ต้องบอกว่าอะไรที่จะไปเพิ่มความเสถียรให้กับเฟสออสเตนไนท์มันก็ต้องมีโครงสร้างผลึกที่เป็น FCC ธาตุนั้นก็คือสีแดงจิ้มอยู่นะนิกเกิลโครงสร้างคือ FCC เข้าใจไหมโครเมียมโครงสร้างคืออะไรโครเมียมโครงสร้างผลึกก็คือ BCC โอเคไหมครับ BCC นะครับแต่โครเมียมยังไงก็ต้องมีอยู่ในเหล็กสเตนเลสโอเคไหมครับเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของเหล็กสเตนเลสมันต้องมีอยู่แล้วถ้าไม่มีโครเมียมไม่เรียกว่าเหล็กสเตนเลสโอเคไหมครับมันต้องมีประมาณ10%ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นคร่าวๆคือเหล็กสเตนเลสที่เรียกว่ากลุ่มออสเตนิติกจะต้องมีนิกเกิลอยู่นะครับปริมาณค่อนข้างสูงเลยแหละ10-18 ถึง 10 กว่านะครับเมื่อกี้ผมถามคำถามที่ถามทิ้งไว้เนาะกับพีรพัฒน์ใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็คือทำไมชั้นออกไซด์ของโครเมียมเนี่ยมันขึ้นมาโปรเทคผิวอยู่ด้านบนนะครับแล้วก่อนเรียกว่าก่อนออกไซด์อื่นจะออกมามันเป็นออกไซด์แบบมาไวมากนะครับแทนที่เหล็กออกไซด์หรือนิกเกิลออกไซด์หรือถ้ามีธาตุอื่นอีกมันออกมามันช้ากว่าแต่ไอเนี่ยมันออกมาไวกับเพื่อนสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้ก็คือนะครับนะมันคือเขาเรียกว่าเราต้องรู้เรื่องของไคนติกมันนะครับไคนติกมันก็คือว่าเรทของการที่ออกซิเจนเนี่ยนะครับกับโครเมียมนะครับมันจะออกซิเจนไอออนละกันนะครับแอนไอออนกับโครเมียมนะครับที่มันออกซิไดซ์เป็นโครเมียม3บวกเนี่ยเรทที่มันจะวิ่งมาเจอกันเนี่ยนะครับมันมีอัฟฟินิตี้นะครับความชอบกันที่ไวนะครับพอมันเกิดขึ้นไวนะครับด้วยเรทที่เกิดขึ้นไวมันก็เอาชนะไอธาตุอื่นที่มาเจอออกซิเจนมันขึ้นมาช้ากว่านะครับไอตัวเนี้ยเรียกได้ว่ามันก็สร้างชั้นที่โปรเทคขึ้นมานะครับอาจจะบางระดับนาโนเมตรนะครับทีนี้ไอชั้นเนี้ยเราก็มองดูว่าเฮ้ยทำไมมันไม่โตในเมื่อมันเจออากาศเรื่อยๆนะครับถ้าเราคิดว่าเฮ้ยถ้ามันออกซิไดซ์เป็นออกไซด์ปุ๊บแล้วถ้าออกไซด์มีเรทการโตที่ไวโครเมียมออกไซด์มันก็ต้องโตไวหนาชั้นมันต้องหนาขึ้นเหล็กมันก็กินเข้าไปในเนื้อเหล็กมันต้องบางลงแต่ในความจริงมันเป็นอย่างนั้นป่ะพีรพัฒน์มันเป็นอย่างนั้นป่ะมันก็ไม่เป็นนะครับก็คือไอ้ชั้นโครเมียมเนี่ยมันก็ไม่ได้โตจ
จนไปกินเนื้อเหล็กเพราะอะไรครับไหนลองคิดสิใครอยู่หน้าแรกบ้างเออหน้าแรกไหมหน้าแรกหลายคนเลยคิดว่าไงอ้าวเฮ้ยสเตฟานช่วยเพื่อนหน่อยครับสลันทอนครับช่วยเพื่อนหน่อยครับคิดว่าที่มันไม่บางลงใช่ไหมที่มันไม่หนาขึ้นอ่ะไอชั้นโครเมียมเนี่ยมันค่อนข้างบางอยู่ในหลักประมาณ10นาโนเมตรแล้วมันก็ไม่ได้โตอ่ะทั้งที่มันโครเมียมมันก็เจอออกซิเจนในอากาศแต่ทำไมชั้นนี้ไม่โตชั้นนี้เป็นชั้นที่เขาเรียกว่าโปรเทคมันกั้นขวางออกซิเจนในอากาศที่มันเจอกับเนื้อเหล็กที่อยู่ด้านล่างก็คือชั้นนี้เป็นชั้นป้องกันแต่ไอชั้นนี้ทำไมไม่โตครับเพราะว่ามีประจุเหล็กหลุดออกไปไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะครับเอาไงดีใครคิดออกบ้างนาลีรัตเอานาลีรัตมาบ้างนาลีรัตแหมนาลีรัตกลัวสวยแล้วอาจารย์ถามแล้วคือมันพฤติกรรมมันไม่ได้เหมือนเหล็กเนาะหรือเหล็กคาร์บอนเนาะเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยเวลามันเจอออกซิเจนในอากาศเนี่ยมันก็ออกซิไดซ์เป็นพวก Fe2O3 อะไรเงี้ยและไอ้ชั้นเนี้ยมันก็หนาขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็หลุดลอกออกไปนะครับมันไม่ค่อยแข็งแรงเนาะเพราะนั้นเนื้อเหล็กมันก็หายไปไงแต่ไอ้ในเคสถึงโครเมียมอ่ะผมบอกว่าเฮ้ยทำไมชั้นเนี้ยมันยังบางอยู่แล้วมันก็ไม่ได้หลุดออกไปไหนด้วยมันแข็งแรงมากเพราะอะไรแล้วทำไมมันถึงไม่ค่อยโตนี่ตอบไม่ได้แน่นอนนะครับคือเราคิดอย่างนี้นะครับนักศึกษาบางทีเราอย่าไปคิดอะไรมันมากเนาะคือในเมื่อชั้นไม่โตแปลว่าเรทไคนาติกเนี่ยมันเร็วหรือมันช้าอ่านายพีรพัฒน์ตอบสิเร็วหรือช้าในเมื่อชั้นมันไม่โตเรทมันก็ต้องช้าเนาะก็คือว่าเฮ้ยของมันไม่เติบโตอ่ะแสดงว่าช่วงเวลามันผ่านไปนานๆไม่ว่ากี่ปี1ปี5ปี10ปีไอ้ชั้นเนี่ยมันก็โปรเทคอยู่บางๆแสดงว่าชั้นเนี่ยมันไม่โตแปลว่าเรทนะครับเรทตอนนี้เรากลับมาที่ไคนาติกนะเรทมันช้านะครับเรทกับการออกซิเดชันมันช้าและอะไรที่ทำให้เรทออกซิเดชันมันช้าก็แปลว่าเออเราก็ต้องไปดูเนื้อไอ้โครเมียมออกไซด์เนี่ยการที่โครเมียมไอออน3บวกกับออกซิเจน2ลบมันมาเจอกันนะมันเจอกันมันอาจจะเจอกันยากแปลว่าเส้นทางที่มันวิ่งมาเจอกันก็น่าจะมีความยากอยู่นะครับโอเคไหมอะไรที่เป็นตัวกำหนดเรทให้วิ่งมาเจอกันได้ไวนักศึกษาก็ต้องมีพื้นฐานจากไคนาติกหรือวิชาอาจารย์วอดาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือมันก็ต้องมีดีเฟกต์ถูกไหมดีเฟกต์ในโครงสร้างช่วยมันไม่ว่าจะเป็นเวคเอนซี่สมมติเรามองในเชิงแลตติสนะครับหรือว่าอาจจะเป็นดีเฟกต์ถ้าเรามองในเชิงไมโครสตรัคเจอร์ก็คือมีเรื่องของเกรนบาวดอรี่มีเรื่องของเบลก็คือตัวเนื้อเกรนบาวดอรี่คือขอบเกรนอะไรที่เป็นตัวเอื้อต่อการดิฟฟิวชันถ้ามันเอื้อมากประจุมันก็วิ่งมาเจอกันได้ไวชั้นนี้มันก็จะโตไวแต่ถ้ามันเรียกได้ว่ามันไม่มีดีเฟกต์เอื้อที่มากต่อการดิฟฟิวชันชั้นนี้ก็โตไปไงมันก็โตได้ช้านะครับอันนี้สิ่งที่นักศึกษาต้องเข้าใจมันนะครับก็ฟังไว้เพื่อที่ว่านักศึกษาไปเรียนวิชาโคโรชันจันทิติก็หลายๆประเด็นเนี่ยจะได้บูรณาการได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะนั้นในครั้งที่แล้วเนี่ยเหมือนพีรพัฒน์พูดว่าให้ดูค่า E0 ต่างๆเนาะแต่พอดีผมอาจจะไม่ได้เดี๋ยวลองแชร์ให้ดูดีกว่านะครับแชร์ตรงนี้ให้ดูนะครับขึ้นไหมครับขึ้นตารางไหมผม Google มานะครับซึ่งพีรพัฒน์บอกว่ามันขึ้นกับค่า E0 หรือเปล่าครับนะครับผมบอกได้เลยว่าก็ไม่ค่อยจะใช่นะครับดูอย่างนี้นะครับค่า E0 เนี่ยมันเป็นค่าที่เขาเรียกว่า half cell potential นะครับก็คือ reduction นะครับ half cell reduction เป็น standard ละกันนะเขาทดสอบใน solution นะครับน่าจะเป็นกรด sulfuric นะครับความข้น1โมลาร์นะครับที่25องศานะครับก็อันนี้เป็น standard ละกันเนาะแล้วก็วัด potential คือวัดตักไฟฟ้ามานะครับเป็นหน่วยโวลต์นะครับเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนก็จะเป็น0โวลต์นะครับทีนี้ถ้าเราดูนะครับว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับอะไรที่ติดลบเยอะๆเนี่ยนะครับตัวนั้นชอบให้อิเล็กตรอนนะครับอะไรที่บวกเยอะๆหรือติดลบน้อยๆเนี่ยตัวนั้นเนี่ยชอบรับอิเล็กตรอนนะครับถ้าเรามาเปรียบเทียบกันเนาะ
่ะก็ยิ่งบวกยิ่งข้าม potential เป็นบวกเนี่ยก็คือตรงนั้นชอบรับอิเล็กตรอนนะครับแต่ว่าถ้าอันไหนติดลบไปเยอะเนี่ยชอบให้ก็คือชอบ oxidation อีกฝั่งนึงชอบ reduction นะอ่ะทีนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบนะครับโครเมียมกับเหล็กโครเมียมกับเหล็กเนี่ยก็ได้อยู่นะครับก็ได้อยู่เนี่ยก็คือว่าในเชิงที่ว่าไม่ใช่สิอันนี้ติดลบเดี๋ยวก่อนติดลบเยอะก็คือชอบให้ใช่ไหมถ้าเราดูโครเมียมกับเหล็กนะครับโครเมียมกับเหล็กก็อยู่ก็ไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยนะครับก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับพอได้อยู่เพราะว่ามันถ้าเทียบกันเนี่ยก็คือเรียกได้ว่ามันมี potential ในการ oxidize ฮะที่มากกว่านะครับก็คือว่าเขาเรียกว่าในเชิงทาง thermodynamic นะครับมันมีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าถามว่ามันจะเกิดอย่างนั้นจริงไหมก็คือว่าต้องมีปัจจัยทาง kinetic นี่แหละไปเป็นตัวกำหนดมันนะครับก็คือมันก็มีส่วนถ้าเราพูดกันแบบว่าตรงๆเนาะก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ใช้ได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรากลับไปที่สไลด์ก่อนนะครับสไลด์ขึ้นไหมครับที่สไลด์ขึ้นเนาะนะครับก็ครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้นักศึกษาลองไปทบทวนดูนะครับว่าเรื่องซีรีส์ของเหล็กสเตเลตเราอาจจะเคยเรียนมาตอนอาจารย์วดาสอนนะครับซึ่งนักศึกษาควรจะต้องรู้ซีรีส์พวก200 300 400เป็นหลักนะครับก็200นี่เป็นทั่วๆไปเลยครับเขาเรียกว่า 18/8 ก็คือ18โครเมียม8นิกเกิลก็ใช้งานทั่วๆไปแล้วก็corrosion resistance ก็เรียกว่า minimal สุดอะก็คือมันโอเคแหละแต่ว่าต่ำๆกับเพื่อนอะต่ำกับเกรด300 400นะครับแล้วก็เป็นงานที่ไม่ใช่อุณหภูมิสูงอะในงานอุตสาหกรรมฟู้ดโรงงานผลิตอาหารอะไรพวกนี้ก็เป็นสเตเลตที่ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะนะครับถือว่าโอเคเลยแต่ว่าขึ้นสนิมถ้าเกิดสารเคมีแบบแย่ๆก็ขึ้นหนึ่งง่ายนิดนึงนะครับส่วน300ก็จะเป็นเกรดที่ราคาสูงขึ้นมานะครับก็3.4กับ3.6เนาะครั้งที่แล้วที่บอกไปนะถ้ามีตัว L ก็คือเป็นเกรดที่ราคาสูงขึ้นมาอีกเนื่องจากว่าปริมาณคาร์บอนนะครับต่ำโลเกรด L เกรดในข้อที่ L เกรด L ก็คือโลคาร์บอนนะครับเพราะนั้นเหมาะกับงานเวลดิ้งนะครับเพราะว่างานเชื่อมเนี่ยเขาจะเป็นจุดที่เขาถ้าเหล็กสเตเลตนะครับเขาไม่อยากได้คาร์บอนที่เยอะเนื่องจากว่ามันมีโอกาสฟอร์มคาร์ไบด์มันมีความร้อนในกระบวนการเชื่อมถ้าเฟสคาร์ไบด์ขึ้นมาในไมโครสตรัคเจอร์มันอาจจะทำให้บริเวณนั้นเป็นมีดีเฟกต์อยู่นะครับแล้วอาจจะเกิดการแตกหักได้นะครับก็คาร์บอนก็น้อยกว่า 0.03% นะครับถือเป็นแอลกรีนนะครับประมาณนี้เนาะก็โคเลสเตอรอลต่ำนะครับก็อันนี้เป็นตัวเลขแบบว่าไปดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับเนาะทีนี้กลับมาที่เฟอริติกนะครับเฟอริติกสเตเลสสตีลตะกี้บอกแล้วเนาะตะกี้ที่ถามพีรพัฒน์ไปเนี่ยเวลาเราเรียกเฟอริติกสเตเลสสตีลแปลว่าเฟอริติกเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าเหล็กเนี่ยที่มันมีความเสถียรอยู่ในโครงสร้างที่เรียกว่าเฟอร์ไรต์นะคำศัพท์มาจากเฟอร์ไรต์เหล็กเฟอร์ไรต์คืออัลฟาถูกไหมอัลฟาเฟอร์ไรต์โครงสร้างผลึกอะไรตอบทันทีเลยครับเนี่ยยังไม่ได้ตอบเลยนะลีลัตเมื่อกี้นี้เดี๋ยวต่อมาโครงสร้างผลึกของอัลฟาเฟอร์ไรต์คืออะไร BCC ตีนะครับ BCC เพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับถ้าที่มีโครงสร้าง BCC เหมือนกับอัลฟาเฟอร์ไรต์เขาเรียกว่าเป็นธาตุที่ stabilize phase ตัวนี้มันคืออะไรก็คือโครเมียมฉะนั้นโครเมียมมันดึงขึ้นมาเยอะขึ้นเลยนะครับบางทีก็มากกว่า17ด้วยในหลายๆเกรดเนี่ยบางทีนี่ขึ้นไปถึง29เลยแต่นิกเกิลอาจจะไม่มีก็ได้นะครับบางเกรดเนี่ยพวกกลุ่ม400นิกเกิลน้อยเลยคือนิกเกิลมันเป็นเรียกว่าเป็นตัวสเตบิไลซ์แกมมาสไลด์ที่แล้วนะแกมมาออสเทไนท์เขาเรียกว่าออสเทนิติกสเตเลสแต่ถ้าจะเอาเฟอริติกโครเมียมต้องเยอะนิกเกิลน้อยเขียนไหมครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีโครงสร้าง BCC นอกจากโครเมียมก็จะมีโมลิบดีนัมอันนี้ BCC เหมือนกันเห็นไหมมันใส่เข้าไปรวมกันนี่30กว่าละเห็นไหมครับอันนี้สิ่งที่นักศึกษาต้องมีพื้นฐานตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วมันดียังไงเกรดนี้400เนี่ยมันเหมาะกับงานอุณหภูมิสูงเพราะว่าโครงสร้าง BCC เนี่ยค่อนข้างเป็นโครงสร้างค่อนข้างเสถียรแล้วก็คือเหล็กก็ค่อนข้างแข็งนะถ้าเทียบกับเหล็กที่เป็น FCC มันมีความอ่อนนุ่มมากกว่านะเพราะนั้นงานที่อุณหภูมิสูงถ้าเป็นเหล็กสเตนเลสใช้งานอุณหภูมิ4500 7800อะไรประเภทเนี้ยมันก็ต้องงานเกรดที่มีเรียกว่ามันมีความทนความแข็งแรงที่มีภูมิสูงได้ก็คือต้องเป็นเฟอร์ไรต์
ฟลิติกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นงานก็จะเป็นอุณหภูมิสูงนะครับเป็นเฟอร์เนสพาร์ทฮีทเอ็กเชนเจอร์นะครับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระดับที่อุณหภูมิ 5-600 อะไรองศาเนี่ยนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับก็ในอุตสาหกรรมพวกอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะต้องการแบบเกรด400นะครับก็เคลียร์ไหมครับเฟอริติกนะครับอันนี้ก็คือ BCC นะครับส่วน400นะครับ400ก็กลุ่มที่โครเมียมก็ถือว่าเยอะนะครับทั้งโครเมียมทั้งนิกเกิลอะไรเงี้ยนะครับคือเวอร์ชันมันเยอะแล้วกันกลุ่ม400เนาะแต่ว่าเป็นกลุ่มที่งานเฉพาะทางเยอะนะครับเป็นพวกงานชิ้นส่วนที่เรื่องป้องกันคอร์รัปชันสูงมีความแข็งแรงสูงแล้วก็บางเกรดเนี่ยเรียกได้ว่าความแข็งแรงสูงมากนะครับโดยผ่านกระบวนการแบบชุบแข็งนะครับก็คือกลุ่มเฟอร์ไอเขาเรียกมาเทนซิติกคือทำให้โครงสร้างเป็นมาเทนใสนะครับโดยที่ตรึงคาร์บอนไว้ก็คือเหมือนทำกระเหล็กนี่แหละก็คือฮีทที่ภูมิสูงแล้วก็เควนมันเพื่อตรึงคาร์บอนไม่ให้มันเกิดดิฟฟิวชันนะครับก็คือ เรียกว่าอุปกรณ์พวกนี้ก็มีนะครับ surgical instrument ก็คือพวกมีดผ่าตัดอย่างเงี้ยหรือพวกช้อนส้อมมีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เรากินอาหารกันนะครับก็จะเป็นเหล็กเกรดที่ค่อนข้างดีนิดนึงนะครับตัวนี้แข็งแรงสูงนะครับก็อันนี้400นะครับส่วนดูเพล็กซ์นะครับก็ครั้งแรกเขาภาพไปแล้วเนาะมันจะเป็นอะไรที่มันจะไม่จัดอยู่ในกลุ่ม200 300 400ก็ไมโครแท็กเจอร์จะดีไซน์ค่อนข้างยากนิดนึงก็คือว่ามันจะต้องมีด้วยคำว่าดูเพล็กซ์ก็คือมี2เฟสมีอัลฟากับตัวที่เขาเรียกว่ามีเฟอร์ไลท์นะครับกับออสเตนไนท์อยู่ด้วยกันในโครงสร้างจุลภาคนะครับแล้วก็จะเป็นงานที่มีคุณสมบัติทั้งเรื่องความแข็งแรงเรื่องป้องกันคอร์รัปชันสูงนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นเกรดที่มีโมลิบดีนัมอันนี้ช่วยในเรื่องคอร์รัปชันรีสิสแตนซ์เข้ามาอีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับครั้งที่แล้วนะครับครั้งแรกก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคกันอยู่ไหมครับขอเสียงหน่อยครับยังอยู่ครับโอเคนะครับทุกคนครับนะครับก็น่าจะยังไม่ lost ไปไหนนะครับเพิ่งเรียนกันไปสักแป๊บหนึ่งนะครับทีนี้เรื่องของวันนี้ละกันนะครับวันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเก็บหมดนะครับแล้วก็พยายามพูดให้ได้คอนเซปต์ให้นักศึกษาเข้าใจหวังว่าจะเข้าใจเนาะจะเป็นเรื่องของไฮเทมcorrosion หรืออาจจะใช้คำว่า degradation ก็ได้ก็คือมันเสื่อมสภาพจากพฤติกรรมเรื่อง corrosion เป็นหลักนะครับที่อุณหภูมิสูงด้วยนะก็ตรงนี้จะเป็นอะไรที่เชื่อว่าตั้งแต่ปี2ที่ผ่านมาในปี2ปี3นะครับนักศึกษาอาจจะยังไม่ค่อยได้เรียนมากเท่าไหร่นะครับในเรื่องของไฮเทมเนี่ยมันก็เป็นสภาวะที่ค่อนข้างสเปซิฟิกคือเราไม่ค่อยเห็นในแบบว่าในชีวิตประจำวันเพราะว่าเราก็เดินไปเดินมาอุณหภูมิมันก็อุณหภูมิปกติเนาะแอมเบียนทั่วไป20 30แล้วแต่วันเนาะแล้วก็เราก็ถ้าจะไปอยู่อุณหภูมิสูงๆมันก็ต้องอยู่ในที่มันมีเตามีความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเราก็ไม่ได้เข้าไปสัมผัสมันเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เนาะเพราะนั้นเขาเรียกว่าไอ้ตัวไฮเทมเฟเลียเนี่ยนะครับมันก็จะมีอะไรที่มันด้วยกลไกอ่ะมันจะไม่เหมือนกับอุณหภูมิห้องปกตินะครับในเรื่องของโคโรชันที่เราอาจจะคุ้นกันดีจากปฏิกิริยาเรื่องออกซิเดชันรีดักชันพอมันไปที่อุณหภูมิสูงมันมีปัจจัยอื่นอีกเช่นสมมุติเราหยิบโลหะมาสักชิ้นนึงเป็นเหล็กละกันนะครับเหล็กคาร์บอนเนี่ยไมโครสตรัคเจอร์อาจจะเปลี่ยนเช่นอุณหภูมิสูงปุ๊บเฟสเปลี่ยนหรือเกรนไซส์เปลี่ยนแต่ถ้ามันเป็นอุณหภูมิห้องมันก็เรียกได้ว่าเฮ้ยปัจจัยพวกนี้มันไม่เปลี่ยนไงแต่พอมันอุณหภูมิสูงปุ๊บเฮ้ยคอมโพชันก็เปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องมันอาจจะมีเรื่องของครีปด้วยอุณหภูมิสูงมีเรื่องครีปพอมันใช้งานแรงเนี่ยมันมีครีปด้วยอย่างเงี้ยคือมันมีหลายปัจจัยร่วมกับโคโรชันที่อาจจะเป็นอิเล็กโตรเคมีคอลก็คือออกซิเดชันรีดักชันแต่มันดันมีอย่างอื่นเข้ามาด้วยนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าไอ้พวกเนี้ยมัน
มัน time dependent ก็คือมันขึ้นกับเวลาด้วยฟังก์ชันยิ่งเวลานานเจออุณหภูมิสูงมากๆ failure มันก็เกิดได้เยอะด้วยอัตราเร่งที่สูงด้วยนะครับแต่ถ้ามันเป็น corrosion ที่อุณหภูมิปกติพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นมันจะไม่ time dependent ก็คือเอ้ยเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับพวก high temp นะเพราะนั้นโดยภาพรวมสิ่งที่เราจะต้องคอนเซิร์นเนี่ยก็คือเราต้องรู้ว่าไคนติกที่อุณหภูมิสูงมันไวไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของอะตอมของไอออนหรือของเรียกได้ว่าระนาบบางระนาบที่เรียกว่าเขาเรียกว่า dislocation ก็คือมันก็เป็น defect ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเกิดการเคลื่อนที่นะครับเป็นระนาบขึ้นมานะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงที่มากนะครับแล้วก็มันทำให้บางทีอาจจะเกิด precipitation ด้วยคือมีการเกิดของเฟสที่2ที่3ขึ้นมาแล้วทำให้เกิดความเสียหายเนื่องจากเฟสนี้เป็นตัวเป็น stress concentrator แล้วก็อาจจะทำให้มันเกิดแครกอะไรขึ้นมานะครับหรืออาจจะเกิดการตกผลึกใหม่หรือ crystallization ของ grain structure อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมีหลายปัจจัยนะครับพวกนี้จะไม่ค่อยเกิดที่อุณหภูมิห้องนะครับคือมันจะเราก็ไม่เห็นมันนะครับเพราะการติดค่อนข้างต่ำนะอ่ะก็เพราะนั้นสำคัญนะครับเพราะนั้น service condition ก็สำคัญด้วยเช่นสภาวะแวดล้อมมันไม่ว่ามันจะเป็นถ้ามันเป็นอากาศเฉยก็คือจะเกิด oxidation ที่มากแต่ถ้าสภาวะไม่ใช่อากาศหรือบริเวณที่ออกซิเจนเยอะสภาวะมันจะเปลี่ยนไปนะครับเช่นโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาใช้การให้ความร้อนในกระบวนการต่างๆเขาใช้แก๊สสมมุติเป็นมีเทนแล้วกันนะครับแก๊สมีเทนก็คือ CS4 ในแก๊สมีเทนมีอะไรเยอะก็คือมีเฮ้ยแน่นอนมีคาร์บอนเยอะมีไฮโดรเจนเยอะมันก็มีโอกาสที่เรียกได้ว่าเรื่องออกซิเดชันก็จะน้อยแล้วก็จะกลายเป็นความสูญเสียเนื่องจากเกิดคาร์บอนที่เยอะเกิดไฮโดรเจนแอทแทคด้วยครั้งที่แล้วพูดไปเรื่องไฮโดรเจนเอมบริดเจเมนต์เนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับสภาวะละกันหรือบางสภาวะในโรงงานเนี่ยเค้ามันมีการปลดปล่อยซัลเฟอร์มาเช่นมันมีแก๊สที่อยู่ในกลุ่มซัลเฟอร์นะครับหรือซัลเฟตเองนะครับหรือ SO2 SO3 อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นซัลเฟอร์เนี่ยก็เข้าไปแอทแทคโลหะในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอ่ะก็คร่าวๆนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกริ่นไปนะครับเพราะนั้นเวลาเราเห็นความเสียหายเฟลเลียของโลหะอย่างในรูปเนี่ยนักศึกษาจะคิดง่ายๆแบบว่ามันคือเหมือนเจอน้ำเจอความชื้นไม่ได้แล้วพวกเหล็กพวกนี้นะครับมันไม่ได้แค่เจอน้ำเจอความชื้นบางทีมันไม่ได้เจอเลยเพราะมันไม่ใช่ที่อุณหภูมิห้องและไม่ใช่สภาวะที่แบบเราคุ้นชินแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอุณหภูมิสูงแล้วก็มีแก๊สที่มันไปเร่งกัดก่อนแบบเฉพาะนะครับทีนี้เราลองดูรูปนะครับเพราะในแต่ละเคสเนี่ยก็ต่างกันไปนะครับเดี๋ยวลองดูรูปเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะซ้ายมือด้านบนเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้นี่พวกเป็นระบบเทอร์ไบน์นะครับมันเป็นลักษณะของเป็นเบลดเป็นใบพัดเนี่ยนะครับออกมาจากพวกเครื่องบินนะครับปีกที่อยู่ตรงปีกเครื่องบินที่เป็นเจ็ตเนี่ยนะครับลักษณะเฟลเลียร์ลักษณะนี้นะครับก็มีแนวโน้มสูงที่จะเป็นคือมันไฮเทมแน่นอนเพราะว่าเอนจินมันทำงานที่อุณหภูมิประมาณ 1,400 ถึง 1,500 องศานะครับแล้วมันเป็นกลุ่มนิกเกิลเบสด้วยนะครับแล้วก็เรียกว่ามันควรจะทนทานสูงแต่ว่ามันเกิดลักษณะคอร์โรชันลักษณะนี้นะครับแสดงว่ามันอาจจะมีประเด็นเรื่องของการแอทแทคของสภาวะของไอ้น้ำมันแก๊สแล้วกันนะแก๊สที่มันเบิร์นออกมาเนี่ยแล้วมันอาจจะมีบางธาตุเนี่ยเข้าไปทำปฏิกิริยากับโลหะนะครับแล้วก็เกิดโคโรชันขึ้นมาแล้วมันก็เริ่มค่อยๆกินเนื้อเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับเรื่องของ อย่างนี้แล้วกันนะครับสมมติระบบ heat exchanger ในโรงงานเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของโลหะนะครับแบบอุณหภูมิร้อนอุณหภูมิเย็นนะครับมันเกิดการแกว่งในท่อเดียวกันเนี่ยนะครับสมมุติเราคิดอย่างนี้นะครับว่าโลหะเนี่ยปกติอุณหภูมิร้อนความร้อนจะทำให้โลหะมันขยายตัวพออุณหภูมิเย็นโลหะหดตัวแสดงว่ามันมีการขยายการหดนะครับแบบไซคลิกนะครับพอมันมีการเกิดไซคลิกของอุณหภูมิเนี่ยมันทำให้เกิดความเครียดสะสมแบบไซคลิกด้วยนะครับพอมันเกิดสเตรนขึ้นมานะครับมันก็นำมาซึ่งแครก
initiation หรืออาจจะมีแคร็กอยู่แล้วเล็กน้อยก็คือเกิด propagation ขึ้นมานะครับแคร็กนี้มันก็จะโตผ่านเนื้อเกรนหรือเกรนบาวเดอรี่ก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะเกิดรอยแตกขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายนะครับแล้วอาจจะนำมาซึ่งเรียกได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้เกิดการแตกของท่อได้อะไรเงี้ยนะครับจากด้านในที่มีเขาเรียกว่ามีเพรสเชอร์ที่สูงความดันของแก๊สหรือฟลูอิดที่เป็นของไหลก็จะไปดันมันนะครับให้มันแตกมาได้อะไรเงี้ยนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ยังตามทันอยู่ไหมมีใครอยากพักไหมครับอยากพักสัก2นาทีไหมทักให้เฟรชนิดนึงนะครับอ่ะไม่รู้อยากพักกันไหมเอ่ยชนละกรว่าไงเอ่ยพักไหมครับ2นาทีไหมหรือว่าต่อเลยได้หมดค่ะอาจารย์งั้นพัก2นาทีแล้วกันนะครับจะได้แบบว่าวิ่งไปสูดลมหายใจและชิลๆกันนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันแป๊บนึงนะครับโอเคครับกลับมาแล้วนะครับนักศึกษาเปิดกล้องกันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมเช็คชื่อรอบที่สองนะกันนะครับว่ายังอยู่กันครบนะครับมาครับจุดอยู่กันครบสลยาจิดาภาวสินนะเปิดกล้องกันหน่อยครับโอเคครับอยู่กันครบณภัทรนะณภัทรอยู่ว่า
โอเคครับวสินเยอะมาแล้วครับโอเคจะกลับไปที่สไลด์แป๊บนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่สไลด์ต่อจากเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงอุณหภูมิใช่ไหมครับเช่นอุณหภูมิร้อนอุณหภูมิเย็นนะครับเกิดสเตรนขึ้นมานะครับในทุกช่วงสเตรนก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับก็ทำให้เกิดแครกได้เหมือนกันนะครับนี้เรามาดูนะครับต่อไปเนี่ยเป็นเฟลเลียที่มันก็เกี่ยวเนื่องกับเมื่อกี้นี้แหละนะครับเรียกว่าเทอร์มอลฟาทีกนะครับก็คือมันคือการแกว่งของอุณหภูมินั่นแหละนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็พูดยกตัวอย่างแล้วเนาะมันเป็นลักษณะของตรงเนี้ยนะครับมันจะยิ่งอุณหภูมิสูงเนี่ยแล้วการใช้งานเป็นลักษณะของมีการได้รับแรงด้วยมีนะครับก็มีโอกาสที่จะเสียหายนะครับได้เรียกว่าในเรทที่ไวนะครับเมื่อกี้นี้เราพูดถึงไซคลิกเทอร์มอลเนาะอุณหภูมิร้อนเย็นเนี่ยนะครับหรือเวลามันมีเรื่องเกี่ยวกับการชัตดาวน์ปิดแล้วก็เปิดสตาร์ทอัพแล้วทำบ่อยๆเนี่ยแล้วอุณหภูมิมันสูงด้วยนะครับมันจะเป็นตัวเร่งที่ทำให้สมมติเป็นเหล็กนะมันก็จะเกิดความเสียหายได้ไวขึ้นนะครับถ้ามันมีการชัตดาวน์กับสตาร์ทอัพด้วยเรทที่ค่อนข้างไวในการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับก็มันจะมีเนื้อหาบางอย่างที่ผมก็ตัดทิ้งแล้วกันเอารูปมาให้ดูเป็นตัวอย่างกันเนาะมีลักษณะของเอาเป็นเหล็กแล้วกันนะเป็นเหล็กเนี่ยเหล็กตัวนึงเนี่ยนะครับที่เขาพบว่านะครับความเสียหายตัวเนี้ยเนี่ยมันเป็นความเสียหายลักษณะของเกิดconstraint นะครับก็คือเหมือนมันมีจากด้านนอกนะจากด้านนอกก็คืออาจจะมีบางอย่างเข้าไปยึดติดกับไอ้ตัวเหล็กเนี่ยไว้นะครับเมาไว้เป็นริจิดเมาติ้งนะครับก็คือมีจากภายนอกเนี่ยสร้างแรงยึดกับตัววัสดุของเราจะเป็นท่อเหล็กนะครับแล้วก็เมื่อมันได้รับอุณหภูมิสูงอุณหภูมิต่ำนะครับไอ้ท่อเหล็กเนี่ยมันก็จะเกิดเรียกได้ว่ามันถูกบีบบังคับด้วยวัสดุข้างนอกนะครับแล้วก็อาจจะinitiate crack มาจากความเค้นที่มาจากวัสดุข้างนอกที่ไปตรึงมันไว้นะครับโดยเฉพาะด้านนอกเนี่ยมีความเสี่ยงเยอะต่อความเปราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดสภาวะมันมีอากาศเยอะนะครับทั่วไปมีอากาศออกซิเจนอยู่เนี่ยโลหะเวลามันออกซิไดซ์มันก็จะออกซิไดซ์กลายเป็นออกไซด์ที่ผิวนะครับและออกไซด์นะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องความแข็งถ้าเทียบกับเนื้อเหล็กนี่มันจะดักทายกว่าแต่ออกไซด์ที่ขึ้นมาเป็นชั้นออกซิเจนออกซิเดชันเนี่ยมันจะแข็งเปราะเพราะนั้นเวลามันเกิดการแตกเนี่ยมันก็จะแตกง่ายจากที่ผิวเนื่องจากว่ามันเป็นออกไซด์มันก็เหมือนเซรามิกนี่แหละนะครับก็จะสร้างความเค็มที่สูงนะครับแล้วก็จะวิ่งผ่าเข้าไปในเนื้อโลหะเหล็กของเราที่มีความเป็นดักทายกว่านะครับมันก็จะความเสียหายมันก็จะแตกไปตั้งแต่เกรนบาวเดอรี่นะครับอาจจะฉีกเข้าไปในเนื้อเกรนแล้วก็เกิดความเสียหายอะไรเงี้ยนะครับก็เพราะนั้นไอ้ความเสียหายเนี่ยบางทีก็มันต้องมาดูในระดับไมโครสตรัคเจอร์นะครับว่าสมมุติเซอร์เฟซมันแครกขึ้นมานะครับสมมติเอาอันนี้ไปเตรียมผิวนะครับเหมือนที่เราเคยทำในวิชาโลหะแล็บนะครับแล้วก็เขาก็ดูครอสเซ็กชันมันแล้วก็ดูว่าที่ผิวมันเป็นไงเซอร์เฟซนะแล้วเบลมันนะครับมันไอ้แครกนี่มันอาจจะวิ่งกินเข้าไปในเนื้อผ่านเกรนบาวเดอรี่นะครับเป็นอินเตอร์แกนูล่าเนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นออสเทนิติกสตีลนะครับออสเทนไนท์นะครับก็เราเห็นว่าแครกมันก็วิ่งลงไปในเนื้อที่ดักทายกว่านะครับแต่อินิเชียตมาจากเซอร์เฟซเพราะมันเปราะกว่านะครับก็อันนี้ก็เรียกได้ว่าพฤติกรรมของพวกเทอร์มอลฟาทีกนะครับก็มักจะให้เห็นนะครับแบบเนี้ยเพราะงานพวกนี้อุณหภูมิสูงเลยประมาณสัก5-600ขึ้นไป7-800อะไรเงี้ยนะครับก็จะค่อนข้างรุนแรงนะครับที่มันสูงก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างละกันนะครับลองไปตามอ่านดูนะครับทีนี้เนื้อหาที่น่าจะเป็นเนื้อหาที่จะ cover ในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของ corrosion ที่มาจาก sulfur carbon แล้วก็ oxygen นะครับที่อุณหภูมิสูงนะครับเมื่อกี้เกินไปทีแล้วก่อนเราพักเบรกนะครับว่า
ไฮเทมโครชั่นของโลหะเนี่ยมันก็มันก็จะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคุ้นเคยกันในชีวิตประจำวันเพราะเราอยู่กับอากาศอุณหภูมิทั่วไปเนาะอันนี้ก็จะเห็นกับกลุ่มเหล็กแล้วเห็นมันขึ้นสนิมได้ง่ายนะทีนี้เรามาดูที่อุณหภูมิสูงนะครับมันมีโอกาสนะครับว่าไอ้ตัวแก๊สเนี่ยที่มันอยู่ใน environment เนี่ยนะเกิดรีแอคชั่นกับตัวเบสเมทัลเรานะครับหรืออาจจะเป็นโซลิดเองนะครับโซลิดเองเนี่ยไปเจอกับเบสโลหะเราที่อุณหภูมิสูงนะฮะโลหะเราก็ยังเป็นโซลิดนะมันคือโซลิดรีแอคชั่นก็สามารถทำลายเนื้อโลหะเราได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้โซลิดที่มาเจอเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลิควิดก็ได้ลิควิดที่อุณหภูมิสูงเนี่ยนะนะครับมันไม่ใช่น้ำแน่นอนเพราะน้ำมันก็ต้องไปนะระเหยตั้งแต่อุ่นร้อยละไอ้นี่มันเป็นลิควิดโมเทนซอลนะครับซอลหลายๆตัวนะเกลือหลายๆชนิดเนี่ยมันเป็นลิควิดที่อุณหภูมิสูงแล้วมันก็ไปแอทแทคโลหะที่เป็นของแข็งเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะเกิดความเสียหายได้ไวนะครับอ่ะแต่วันนี้เราเน้นไปที่ตัวนี้ดีกว่านะครับก็คือเป็นแก๊สเฟสนะครับผมพูดเป็นแก๊สละกันนะครับพวกนี้เนี่ยก็เรียกว่ามันเป็นเนื้อหาที่ก็จะมีความคอมเพล็กซ์แล้วก็เป็นเนื้อหาใหญ่อยู่แต่วันนี้เรามาเน้นเรื่องแก๊สละกันนะครับเพราะนั้นแก๊สที่จะพูดถึงก็คือแก๊สที่มีซัลเฟอร์กลุ่มแก๊สที่มีคาร์บอนนะครับแล้วก็ออกซิเจนนะครับก็แน่นอนนะครับออกซิเจนก็คืออากาศเฉยๆก็ได้นะครับอากาศก็มีออกซิเจนอยู่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ21%หรืออาจจะภาวะที่ออกซิเจนเยอะกว่าก็ได้กว่า 20% นะครับแล้วก็แก๊สอื่นไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่าด้วยสภาวะของแก๊สมันก็ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมแล้วกันบางอุตสาหกรรมมีคลอรีนเยอะก็จะมีคลอรีนแอทแทคอะไรเงี้ยไนโตรเจนอะไรเงี้ยแล้วก็ฟูลแก๊สนี่ยิ่งคอมเพล็กซ์ใหญ่เพราะว่ามันปล่อยมาจากปล่องควันแล้วแต่อุตสาหกรรมก็มันปล่อยอะไรออกมามันอาจจะมีแก๊สหลายอย่างเช่นแอมโมเนียอะไรอย่างเงี้ยหรือพวกกลุ่มที่มีพวกซัลเฟอร์บางเยอะนะครับบางตัวนะครับก็อันนี้ก็ต้องดูเป็นเคสๆไปนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่างานอุณหภูมิสูงเนี่ยวิธีป้องกันมันนะครับแน่นอนนะครับเราไปปรับอุณหภูมิให้ต่ำลงไม่ได้ในกระบวนการอุตสาหกรรมบางทีเขาบอกว่าต้องอุณหภูมิ800มันก็เราจะไปดรอปมันก็ไม่ได้ถูกไหมหรือเตาเผาเซรามิกเองอ่ะถ้าเผาที่ 1,000 อย่างเงี้ยเราบอกว่าจะไปดรอปอุณหภูมิให้เหลือ900มันก็ไม่ได้ถูกมั้ยเหมือนจะเผางานเพราะนั้นสิ่งที่ทำได้คืออันร้อยแต่เริ่มต้นเนี่ยหรือโลหะเริ่มต้นเนี่ยมันจะต้องถูกสร้างโปรเทคชั่นให้ดีก่อนนะครับเราไปดรอปอุณหภูมิใช้งานไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นหลักๆก็คือถ้าเป็นกลุ่มเหล็กนะครับกลุ่มเหล็กเองเนี่ยที่ทนอุณหภูมิสูงที่บอกแล้วสเตนเลสกลุ่มพวกกลุ่ม300 400หลายตัวนะครับก็มีสามารถใช้ได้ดีอยู่นะครับ7800 900นะครับทีนี้ถ้าเหล็กเราอยากเพิ่มเรื่อง corrosion resistance ทำอะไรในเหล็กนั้นโครเมียมเยอะขึ้นนะครับก็กลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่ม ferritic นะครับใช้ได้ดีเลยนะครับแล้วก็อลูมิเนียมด้วยนะครับคืออลูมิเนียมเข้าไปอยู่ในส่วนผสมของเหล็กเล็กน้อยเนี่ยช่วยได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยที่ความสูงมันจะกลายเป็นอลูมิเนียมก็คือ Al2O3 ขึ้นมาโปรเทคเหมือนกันอยู่ในชั้นโปรเทคทีฟเลเยอร์เหมือนโครเมียมเลยแล้วตัวนี้ก็แน่นอนนะก็เหมือนออกไซด์เซรามิกนี่แหละเหมือนโครเมียมออกไซด์นี่แหละที่ไปโปรเทคผิวนะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับปรับปรุงเรื่องไมโครสตรัคเจอร์อันนี้ก็เป็นเรื่องของการดีไซน์เรื่องเฟสเรื่องขนาดอะไรเงี้ยปริมาณเฟสนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเอนจิเนียร์ไมโครสตรัคเจอร์ต้นทางนะครับservice temp อาจจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะครับ environment เปลี่ยนมากไม่ได้นะครับก็จะเป็นเรื่อง material นี่แหละนะก็คือมีการ coating นะครับบางงานก็จะเป็นเรื่อง coating ตัว base material เข้าไปอีกนะครับอันนี้จะเป็นพวก turbine blade นะครับที่อยู่ใน jet engine นะครับก็จะเป็นกลุ่ม nickel นี่แหละอันลอยแต่ว่ามีการทำ thermal barrier coating นะครับก็คือเอาพวก ceramic แล้วกันนะที่มีสมบัติพิเศษเนี่ยเขาไปโค้ดผิวมันนะก็แน่นอนเซรามิกก็เป็นชั้นที่โปรเทคอุณหภูมิร้อนเนี่ยจากด้านนอกเข้าไปกระทำกับนิกเกิลเบสซุปเปอร์อลลอยนะครับก็จะเกิดครีปยากขึ้นนะครับประมาณนี้นะแล้วก็โดยหลักๆนะแจ๊สทั้ง3ตัวนะครับอันนี้คอนเซปต์ละกันเนาะเขาเรียกว่าถ้ามันมีปริมาณมากเกินไปหรือ environment เนี่ยมันมีตรงเนี้ยด้วยระยะเวลานานอุณหภูมิสูงก็
สามารถเกิด corrosion ได้นะครับตรงนี้เรียกว่า sulfidation นะครับหรือ sulfidic corrosion นะครับอันนี้อาจจะไม่เจอในวิชา corrosion จากนิติก็ได้นะไม่แน่ใจนะประจำไว้แล้วกันนะนะอ่ะก็ไอ้พวกพฤติกรรมพวกนี้จะเกิดกับพวกเหล็กที่มันได้รับความร้อนสูงอะประมาณ300อะไรขึ้นไปหรืออุณหภูมิสูงเลยเป็นอุณหภูมิเป็นหลักพันนะครับก็ยิ่งอุณหภูมิสูงก็เกิด sulfidation หรือ sulfidic corrosion ได้ไวนะครับอ่ะก็ยิ่งปริมาณ concentration ของไอ้พวกแก๊สที่มีซัลเฟอร์เยอะก็มันก็จะเกิดไวขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งมันมีแก๊สเนี่ยวิ่งเข้ามาเจอพื้นผิวโลหะได้ไวนะครับมี turbulence velocity ที่สูงมันก็ corrosion ก็เกิดไวนะครับอ่ะทีนี้เคสยกตัวอย่างนะครับก็คือพวกเครื่องยนต์นี่แหละ jet engine ที่นะครับเป็น engine ที่อยู่ที่ปีกเครื่องบินเนี่ยนะครับแก๊สเนี่ยนะครับในแก๊สโทษทีในน้ำมันเชื้อเพลิงที่เขาใช้เนี่ยมันมีซัลเฟอร์อยู่ซัลเฟอร์ส่วนผสมในน้ำมันมีซัลเฟอร์อยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นซัลเฟอร์เนี่ยมันก็มากับเชื้อเพลิงแล้วพอมันเกิดคอมบัสชันนะครับที่ภูมิหลักพันขึ้นมาเนี่ยมันก็ไอซัลเฟอร์เนี่ยก็เข้าไปแอทแทคตัวโลหะได้เหมือนกันแต่เคสที่เป็นนิกเกิลนะครับนะแต่เคสที่เป็นเหล็กเองเนี่ยก็เรียกว่าเกิดแอทแทคได้ง่ายด้วยนะครับเนาะเวลาซัลเฟอร์เข้าไปเกิดปฏิกิริยากับโลหะเนี่ยอาจจะเกิดเป็นเฟสที่เรียกว่าซัลไฟด์นะครับก็คือมันก็เรียกได้ว่าเกิดเป็นพรีซิปิเทชันขึ้นมานะมันสัมผัสนานะในไมโครสตรัคเจอร์มันก็เกิดพรีซิปิเทชันเป็นซัลไฟด์ขึ้นมานะสมมติในสเตเลตมีโครเมียมก็เกิดโครเมียมซัลไฟด์ในเหล็กสเตเลตเองนะครับหรือเหล็กคาร์บอนทั่วไปเนี่ยมันก็กลายเป็นเหล็กซัลไฟด์อะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นไอ้ซัลไฟด์พวกนี้เป็นเฟสเล็กที่มีความแข็งแล้วก็มักจะ precipitate ที่เกรนบาวเดอรี่นะครับมันก็จะนำมาซึ่งความเสื่อม failure บริเวณเกรนบาวเดอรี่ได้ง่ายนะครับแล้วก็จะทำให้มันเกิดอาจจะเกิดการ initiation ของ crack แล้วก็ crack โตต่อไปตามเกรนบาวเดอรี่หรือตามเบลเกรนนะครับก็เป็นสร้างเราเรียกว่า stress concentration ขึ้นมานะครับก็การป้องกัน sulfidation ก็คือต้องเป็นอลลอยที่มันมีสมบัติที่ดีนะครับก็อันนี้เรียงลำดับให้ดูคร่าวๆนะครับก็คือคาร์บอนสตีลนี่แย่สุดลองมาก็เป็น low alloy steel ก็คือเหล็กคาร์บอนนี่แหละแต่มีอลลอยตัวอื่นเข้ามาด้วยเพิ่มเรื่อง corrosion ก็ดีขึ้นนะครับถ้าเป็นกลุ่ม stainless ถือว่าโอเคเลยนะครับกลุ่ม300 400ที่พูดไปละเพราะมีโครเมียมเยอะนิกเกิลก็เยอะด้วยนะครับแล้วก็มีโมลิบดีนัมด้วยนะครับในบางเกรดมีโมลิบดีนัมด้วยก็คือป้องกันเรื่องโคโรชันได้ดีนะครับเพราะนั้นเกิดซัลฟิเดชันก็จะยากขึ้นนะครับส่วนนิกเกิลเบสก็ตัวนี้ก็ตัวเด่นๆนะครับในเรื่อง Jet Engine นะครับเพราะนั้นเคสที่เป็นนิกเกิลเบสซูเปอร์อะลอยที่เสียหายแบบซัลไฟด์นะครับก็จะไม่ค่อยเจอนะครับประมาณนะครับทีนี้เรามาดูเคสสตัดดี้1นะครับที่เขาวิเคราะห์นะครับแล้วก็บอกว่ามันมีความน่าจะเป็นอย่างมากนะครับเคสด้านนี้ตรงนี้เป็นไรนะครับตรงนี้น่าจะมาตั้งแต่สมัยพวกเรายังเด็กๆหรืออาจจะยังไม่เกิดนะปี2001ป่ะที่เกิดตึกโบเทรดที่เครื่องบินมันชนนะครับเนาะ2001นะ September 11นะเป็นคนคุ้นกันดีนะครับเออมายุครุ่นราวเขาเดียวผมอะนะครับหรือพ่อแม่พวกเราเนี่ยนะเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าสุดยอดแบบรุนแรงมากนะครับเป็นเรียกได้ว่าก่อการร้ายอ่ะที่อเมริกานะครับก็เป็นอะไรที่สะเทือนขวัญคนทั้งโลกนะครับอ่ะตอนนั้นก็เรียกได้ว่าเครื่องบินมันบินชนตึก World Trade 1 2อ่ะแต่จริงๆรอบๆมันก็จะมีนัมเบอร์อยู่นะเบอร์3เบอร์4คือเป็นตึกอ่ะตึก5 6 7 8 9อะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่เรียกตึกหลักๆที่เป็นตึกคู่แฝดเขาเรียกตึกเบอร์1เบอร์2นะครับอ่ะที่สูงมากๆอ่ะแล้วก็เครื่องบินก็บินไปชนนะครับที่ผู้ก่อการร้ายมันนะแล้วก็ตึกมันถล่มภายในเวลาประมาณชั่วโมงนึงอ่ะไม่เกินชั่วโมงทุกอย่างมันซุดลงมาหมดเลยนะครับอ่ะทีนี้เขาก็มาวิเคราะห์คือมันก็ด้วยเรื่องโครงสร้างต่างๆเนาะก็มีเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายเนี่ยเขาไปวิเคราะห์นู่นนี่นั่นทีนี้ในสาย material เองนะครับเขาก็ตามเก็บนะครับเพื่อไปเป็นแบบ forensic อ่ะinvestigation นะครับเพื่อไปหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยนะครับเขาก็ไปเจอเหตุ
เรื่องเกี่ยวกับหลักฐานเรื่อง erosion corrosion ก็คือมีการกัดเซาะที่อุณหภูมิสูงอันนี้ไม่ได้พูดถึงอุณหภูมิทั่วไปนะอุณหภูมิสูงนะครับแล้วก็มันเกิดด้วยความรุนแรงนะครับด้วยเวลาสั้นนะเขาพบว่าเหล็ก steel beam เนี่ยนะครับที่มันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างเนี่ยนะครับthickness เนี่ยประมาณสักมันก็ไม่เยอะนะแต่ว่ามันเกิดเขาเรียกว่าเกิดความเสียหายด้วยเรียกว่าเกิด sulfidation ขึ้นมานะครับเพราะเขาพบว่ามันมีเหล็กซัลไฟเนี่ยในไมโครสตรัคเจอร์ทั้งที่เริ่มต้นอ่ะมันไม่มีซัลเฟอร์อยู่ในไมโครสตรัคเจอร์หรือในเหล็กสเปคเนี้ยนะครับมีก็มีน้อยมากแต่เขาพบว่าเฮ้ยมันออกมาเยอะมากนะครับทีนี้ถามว่าซัลเฟอร์มาจากไหนเพราะว่าซัลเฟอร์ตัวนี้เป็นตัวดีเฟกต์ที่เป็นเร่ง erosion corrosion ก็คือการกัดกร่อนแบบมีการกัดซอกนะครับที่อุณหภูมิสูงนะไอตัวนี้มันเขาเรียก precipitate นะครับหรือ crystallization ออกมาในเนื้อเหล็กได้ไวทีนี้ถามว่าซัลเฟอร์มาจากไหนนะครับเขาก็ตามดูว่าเฮ้ยมันมีเหตุผลที่เป็นไปได้เยอะมากตอนเครื่องบินเนี่ยพอเครื่องบินมันก็บรรทุกน้ำมันมาเยอะเนาะทีนี้เครื่องบินมันบรรทุกน้ำมันมาเนี่ยมันก็ตอนมันเกิดระเบิดขึ้นมานะครับมันก็ไอซัลเฟอร์ที่อยู่ในพวกเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับมันก็เข้าไปเรียกว่าไปทำปฏิกิริยากับโลหะต่างๆนะครับแล้วก็ในบริเวณอาคารในเครื่องบินด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็เกิดเขาเรียกว่ามันก็เมลท์อุณหภูมิมันสูงมากเป็นหลักพันเนี่ยไอพวกหลายๆคอมโพเนนต์มันก็เมลออกมาเป็นสแลกตัวนี้เป็นลิควิดเฟสนะครับนักศึกษาคงเคยได้ยินเนาะคำว่าสแลกนะหรือสแลกเนาะมันเป็นคือมันเป็นเฟสลิควิดแล้วกันนะณตอนนั้นตอนที่มันระเบิดนะแล้วไอสแลกเนี่ยมันก็เพนิเทรตเข้าไปก็คือเข้าไปในตัวโลหะนะแล้วก็ไปแอทแทคเกรนบาวดารีแล้วก็เข้าไปถึงในเนื้อเกรนด้วยนะครับและไอ้สแลกเนี่ยมันก็มีส่วนผสมของซัลเฟอร์อยู่นะครับเพราะมันมาจากเชื้อเพลิงด้วยนะทีนี้มันก็เรียกได้ว่ามันก็เข้าไปเกิดเรียกได้ว่าprecipitation หรือ crystallization หรือ effect ซัลไฟด้วยแล้วไปสร้างความเสียหายในเหล็กด้วยเรียกอย่างฉับพลันนะครับแล้วก็เกิดการแอทแทคนะครับที่ไวนะครับแล้วโครงสร้างทั้งหมดมันก็จะยุบตัวด้วยความไวอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งแล้วกันคืออาจจะไม่ใช่เหตุผลหลักแต่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เกิดความเสียหายที่ไวแล้วก็ตึกก็เกิดความถล่มเนื่องจากว่ามันรับแรงได้ไม่นานนะครับแล้วตรงนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่มันแย่มากนะครับตอนนั้นถ้าเราไปลองตามดูคลิปวิดีโอเยอะมากในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็แบบว่าคนเรียกว่าโดดตึกมาจากชั้นประมาณชั้น100คือโดดหนีคือโดดมาเพื่อโดดมาตายแต่ไม่อยากเจอไฟคอกนะคือโดดเราเห็นคนโดดออกมาจากตึกมีเป็นหลายสิบคนเลยเป็นร้อยมั้งหูโดดออกมาเป็นโดดล่มคือโดดมาตายเยอะมากนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่สักประมาณทั้ง20กว่าปีที่แล้วนะครับ20ปีเนาะโอเคครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเหตุผลทางการวิเคราะห์ forensic ทาง material นะครับก็อันนี้เหตุผลนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับส่วน carbolization อย่างนี้นะครับนักศึกษาเคยได้ยินคำนี้ตอนปี2ปี3แหละในวิชาอาจารย์อีฟบ้างในวิชาแลบบ้างนะครับตอนนั้นเราพูดถึงข้อดีมันก็คือว่าถ้าเหล็กเนี่ยเรา carbolize อย่างเหมาะสมเนี่ยมันจะเป็นไงครับพื้นผิวเป็นไงไหนตอบมันหน่อยฟลุกโอ้โหฟลุกหายไปเลยอ่ะธนเดชครับอ่ะฟลุกยังอยู่เนาะตอนที่เราเรียนแลบหรือเรียนอาจารย์วราสอนเรื่องเหล็กเนี่ยเวลาเขาพูดถึง carbolization นะครับมันเป็นในเรื่องเหล็กมันจะเป็นไง carbolization การแบบให้เหล็กมันบริสุทธิ์ขึ้นป่ะครับแบบไม่ใช่แม่ไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยใช่เป็นไงครับอันนี้คำถามนี้ง่ายๆเลยอะไรครับเวลาเขา carbolize เหล็กเนี่ยเหล็กมันจะเป็นไงมันแย่ลงมันแข็งขึ้นครับแข็งมันจะแข็งขึ้นครับนะใช่ไหมพีรพัฒน์คอนเฟิร์มดิถูกไหมถูกไหมครับก็คือหลักๆเวลาเราพูดถึงกระบวนการคาร์บูไลซ์เหล็กเนี่ยเราจะไม่ผิวอะเคสมันแข็งขึ้นนะเพราะคาร์บอนอาจจะวิ่งมาจากด้านนอกดิฟฟิวเข้ามานะโดยเวลาที่เราไปทำกับมันอุณหภูมิสูงเนี่ยดิฟฟิวเข้าไปโอเคคือเราอยากให้เหล็กมันแข็งขึ้นมีคาร์บอนเยอะขึ้นแต่ในวันนี้
carbonization ที่ผมจะพูดถึงคือมันมากเกินไปจนทำให้เหล็กเสียหายคือเกิดความเสื่อมเกิดเฟลเลียหรือเกิดเขาเรียกโคโรชันรูปแบบหนึ่งนะท่านแปลว่ามันมากเกินไปมากเกินไปไม่ดีโอเคไหมครับอ่ะนี้คาร์บอนมาจากไหนนะครับก็แน่นอนนะครับสภาวะที่เอาไปเกิดคาร์บอนไลเซชันคือต้องมีคาร์บอนเยอะเช่นแก๊สมีเทนหรืออะไรที่โปรเพนอะไรเงี้ยนะครับหรือสภาวะที่มีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะคาร์บอนออกไซด์เยอะพวกแก๊สไฮโดรคาร์บอนนั่นแหละที่พูดถึงเมื่อกี้เนี้ยคือออกซิเจนน่ะพาร์เชียลเพรสเชอร์มันน้อยลงนะมีคาร์บอนอยู่ใน environment ที่มากและอุณหภูมิสูงนะครับอ่ะทีนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็เกิดการ attack แล้วก็เกิดเขาเรียกว่า internal carbide นะครับก็คือเฮ้ยแม่งแถวนั้นไม่มีออกซิเจนเลยเพราะนั้นเราจะเกิดเหล็กออกไซด์มันก็แทบจะไม่เกิดนะครับก็คือเกิดคาร์บายแทนและไอ้คาร์บายเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ามันเกิดเข้าลึกเข้าไปในเนื้อเขาเรียก internal คาร์บายก็คือเฮ้ยพอมันลึกเข้าไปในเนื้อก็ต้องตั้งประเด็นนี้คาร์บายคือเฟสที่แข็งเปราะเหล็กคาร์บายอะยกตัวอย่างนะครับ Fe2O3 Fe ก็ที่ Fe3C อย่างเงี้ยนะครับก็คาร์บายเนี่ยหรืออาจจะเป็น Fe ห้อย X แล้วก็ C ห้อย Y ก็ได้คือแล้วแต่สัดส่วนแล้วกันนะมันเข้าไปเกิดเป็นเฟสที่แข็งเปราะแล้วมันไป attack เรียกได้ว่าไมโครสตรัคเจอร์ทำให้มันเกิดเฟลเลียได้นะครับก็เกิด embrittlement นั่นแหละนะครับรูปแบบนึงนะครับอย่างที่บอกเรื่องของgrain boundary degradation นะครับก็หลักๆก็คือ carbon activity สูงนะครับ oxygen activity ต่ำออกซิเจนไม่ค่อยมีอากาศไม่ค่อยมีมีแต่คาร์บอนเยอะคาร์บอนไฮโดรเจนเยอะนะครับอ่ะก็นี้เรามาดูนะครับรูปแบบก็คือถ้าเรามามองดูว่าในกระบวนการที่คาร์บอนเยอะเนี่ยมันก็แย่อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นเรื่องของเวลดิ้งพวกนี้ก็ยิ่งคาร์บอนเยอะก็ยิ่งแย่นะทีนี้เรามาดูเรื่องของสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับก็คือเมื่อกี้อย่างที่บอกเนาะมันจะเกิด localized stress เนื่องมาจากไอ้เฟสคาร์บายในไมโครสตรัคเจอร์เนี่ยเป็นตัว initiate ขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะเกิด crack เป็น micro crack แล้วก็อาจจะโตนะครับเกิด propagation ขึ้นมานะครับพื้นฐานตรงนี้นักศึกษาน่าจะเคยเรียนตั้งแต่เรื่องสมบัติเชิงกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็เรามาดูงี้นะครับธาตุอัลลอยอะไรที่ป้องกันเรื่องเคสพวกนี้ได้ก็นี่คือยังไงก็ต้องมีพวกเช่นอาจจะต้องใส่โครเมียมไปใส่อลูมิเนียมเข้าไปอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยพวกนี้ช่วยป้องกันได้เพราะมันจะสร้างพวก protective scale ชั้น protective layer นะทำให้คาร์บอนน่ะนะครับมัน attack เข้ามาเจอเนื้อเหล็กยักขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีโครเมียมแหละโครเมียมอลูมิเนียมในอัลลอยเริ่มต้นที่ผลิตขึ้นมานะครับอ่ะนี้ถ้าเกิดคาร์บอนเยอะมากๆจริงๆก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า metal dusting นะครับก็คือโลหะกลายเป็นฝุ่นนะครับอ่ะส่วนใหญ่พูดถึงกลุ่มเหล็กนี่แหละคือเหล็กมันอาจจะเป็นท่อเหล็กหรือเป็นโครงสร้างงานโครงสร้างเหล็กอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็มันเขาเรียกมันสลายกลายเป็นฝุ่นแต่อาจจะไม่ได้รวดเร็วเนาะแต่อาจจะเรียกได้ว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วกันอาจจะครึ่งปีหรืออาจจะปีนึงก็แล้วแต่นะแล้วแต่สภาวะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นคาร์บอนไลเซชันที่คาทาสโทรฟิกก็คือมันเป็นหายนะอย่างหนึ่งก็คือว่าปริมาณคาร์บอนเยอะมากในบริเวณนั้นมีแต่แบบไอคาร์บอนคือไม่สัมผัสอะไรที่มีออกซิเจนเลยนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้แก๊สพวกกลุ่มแก๊สไฮโดรคาร์บอนแล้วก็อุณหภูมิสูงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคาร์บอนเนี่ยเข้าไปแอทแทกได้ไวนะครับแล้วก็ยิ่งภูมิสูงแล้วกันนะตีซะว่าเรียกได้ว่าพุ่งกันไป7 800 900เนี่ย metal dusting เกิดขึ้นไวด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปตัวอย่างด้านหน้าละกันนะครับรูปนี้ละกันนะมันเป็นยังไงเราดูอย่างนี้นะครับก็คือตอนแรกเนี่ยนะครับสมมุติเป็นเหล็กนะครับเหล็กที่ไม่ใช่ stainless เหล็กคาร์บอนทั่วไปนะครับถ้ามันเจออากาศนะครับเดี๋ยวเรามาดูอย่างนี้นะครับถ้ามันเจออากาศนะที่อุณหภูมิสูงด้วยมันก็จะเกิดเป็นออกไซด์ของเหล็กเนาะแล้วก็ตีว่ามันเป็นรูปแบบหนึ่งของสนิมแล้วกันนะ
มันก็เป็นสนิมสีน้ำตาลแดงๆเนาะแต่จะไม่เหมือนสนิมที่อุณหภูมิห้องนะเพราะว่าสนิมพวกนี้จะเจอความชื้นเจอน้ำจากความชื้นเนาะมันก็จะเกิดเรียกว่าสนิมหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะแต่ไอ้เคสเนี้ยมันเป็นถ้ามันเป็นเรื่องออกซิเดชันนะมันเป็นก็เป็นสนิมอะนะเพราะมันสีน้ำตาลแดงๆกันเป็น Fe3O4 อะไรเงี้ยที่อุณหภูมิสูงๆก็เห็นออกมาแล้วก็บางส่วนนะครับในเมื่อของสภาวะมันมีคาร์บอนเยอะเนี่ยมันก็จะเริ่มเกิดนี่ล่ะคาร์บายขึ้นมาละนะครับคาร์บายเพราะว่าคาร์บอนเจอกับเหล็กเนาะแล้วคาร์บายมันก็อาจจะกินเข้าเป็นเนื้อเหล็กด้วยอย่างนี้แล้วกันนะก็คืออยู่ในสนิมเองด้วยนะอยู่ในเปลือกออกไซด์ด้วยแล้วก็กินเข้าไปในเนื้อด้วยนะแล้วก็ไปอิชิเชตแคร็กอะไรก็ว่าไปนะเนื้อมันก็จะเริ่มหลุดออกไปเริ่มแตกนะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าคาร์บอนแอคทิวิตี้เยอะขึ้นไปอีกหรืออุณหภูมิสูงขึ้นไปอีกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคาร์บอนมันเยอะไงกว่าออกซิเจนเนี่ยนะครับเพราะนั้นเรียกว่ามันจะพรีซิปิเทชันอะไรก็คือพรีซิปิเทชันกาไฟเลยคือนอกจากเหล็กคาร์บายก็เรียกว่าเฮ้ยพอคาร์บอนเยอะมันก็จะเกิดเป็นกาไฟแหละกาไฟก็คือคาร์บอนนี่แหละมันก็เป็นเดโพซิตลงบนเซอร์เฟซและไอ้กาไฟเนาะเราก็รู้อยู่แล้วเนาะมันแข็งเปราะเหมือนไส้ดินสอมันเจออะไรปุ๊บมันก็แตกนะครับเพราะนั้นมันเดโพซิตด้วยเรทที่ไวนะครับแล้วก็ก็เรียกได้ว่ามันก็กินเข้าไปในเนื้อนะครับก็คือมันก็ขยายตัวขึ้นมานะครับมันเดโพซิตแล้วมันก็กินเข้าไปในเนื้อเหล็กด้วยแล้วก็มันทำให้ไอ้เฟสเขาเรียกว่าเฟสไอ้เหล็กคาร์บายที่มันขึ้นมากับตัวออกไซด์เนี่ยเขาเรียกว่ามันก็กินเข้าไปในเนื้อมันด้วยนะครับก็เหมือนโดนคาร์บอนที่เป็นกาไฟถมเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วเรียกได้ว่าเฮ้ยเหล็กมันก็หลุดเลยหลุดออกไปนะครับเนื้อเหล็กก็ถูกกินด้วยความไวนะครับไอ้นะครับมันก็หายไปเรื่อยนะครับหายไปเขาเรียกว่า dissolution ก็คือมันหลุดอ่ะหลุดออกมาเป็นฝุ่นอ่ะไอ้ฝุ่นที่มันหลุดออกมาก็คือมันก็มีเนื้อเหล็กเข้ามาด้วยก็คือมีทั้งคาร์บายมีทั้งเนื้อเหล็กจริงๆนะครับแล้วก็มีกาไฟด้วยคือมันก็หลุดออกมาเป็นส่วนผสมอะไรดำๆมันก็กองมาที่พื้นนะครับโครงสร้างก็จะบางลงนะครับเคสนี้ก็จะเห็นในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานสูงในการเผาไหม้วัตถุดิบอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือโรงงานหลอมพวกโลหะต่างๆเนี่ยเวลาเขาเอาเหล็กพวกนี้ไปทำพวกโครงสร้างหลังคาอะไรพวกนี้ก็จะเห็นว่าโครงสร้างถล่มนะก็มีเคสพวกนี้พอสมควรนะครับในเรื่องเซฟตี้ของโรงงานนะครับก็จะมีลักษณะเนี้ยให้เห็นอะบางทีไม่กี่เดือนเห็นเลยว่าโคเรชันพวกนี้มาไวนะครับก็ประมาณนี้นะครับโดยภาพรวมก็ไม่เกิดกับกลุ่มเหล็กอย่างเดียวนะยิงอลอยตัวอื่นก็มีนะครับก็คือคาร์บอนแอคทิวิตี้สูงแล้วกันนะครับแล้วก็ทำให้เกิดพวกพรีซิปิเทชันของพวกคาร์บายหรือว่าการเดโพซิตของตัวเมื่อกี้เนี่ยกาไฟเองนะครับก็เกิดขึ้นได้นะครับก็นอกจากเหล็กก็อย่างอื่นก็มีนะครับที่มีสภาวะนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นสุดท้ายของวันนี้ก็คือออกซิเดชันนะครับออกซิเดชันนี่น่าจะเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายที่สุดนะครับเนาะออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงด้วยนะครับเพราะนั้นก็ไม่ใช่ที่อุณหภูมิห้องนะไม่ใช่แบบว่าเหล็กเจออากาศนะครับนี่เป็นอุณหภูมิสูงนะครับทีนี้พอเราดูอุณหภูมิสูงนะครับก็แน่นอนนะครับเหล็กนะครับหรือเหล็กคาร์บอนนะทั่วๆไปเนี่ยเจอออกซิเจนหรือสภาวะที่ activity ออกซิเจนเยอะที่อุณหภูมิสูงเนี่ยมันก็เกิดการออกซิไดแล้วก็ถ้ามันเป็นเหล็กเนี่ยก็เป็น Fe2O3 หรือ Fe3O4 มันก็จะเป็นออกไซด์ที่เหล็กการออกซิเดชันไวมันก็จะโตไงออกไซด์นี้โตไปกินเนื้อเหล็กเสร็จปุ๊บไอออกไซด์ตัวนี้มันไม่แข็งแรงก็เขาเรียกว่า adhesion คือการยึดเกาะกับผิวโลหะกับออกไซด์ที่มันเกิดขึ้นมามันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับคือมันล่อนได้ง่ายนะครับก็แปลว่าในสุดแล้วมันก็หลุดไปหรือถ้ามีแรงไปกระทำกับมันมันก็จะไอ้สเกลตัวนี้มันหลุดออกไปสเกลก็คือชั้นนี่มันติดนั่นเองออกไซด์พวกนี้มันหลุดออกไปสนิมอ่ะมันก็จะบางลงสตรัคเจอร์ก็จะสูญเสียนะครับก็สิ่งที่โปรเทคมันก็พูดไปแล้วตั้งแต่ที่แล้วกันต้นชั่วโมงวันนี้นะครับก็คือชั้นฟิล์มเนี่ยต้องเป็นชั้นฟิล์มที่โปรเทคก็คือโครเมียมนั่นเองเพราะว่าแอดฮีชั่นดี
adhesion ก็คือการยึดเกาะของโครเมียมออกไซด์กับเหล็กเบสมันอะตัวสเตนเลสดีมากนะครับแล้วก็ชั้นออกไซด์ตัวนี้ไม่ค่อยโตนะครับคือไคเนติกช้านะแล้วเป็นออกไซด์ที่เมลติ้งพอยต์สูงแน่นอนเป็นกลุ่มเซรามิกโครเมียมออกไซด์อลูมิเนียมออกไซด์นะครับถือว่าโอเคนะครับอีวาโพเรชันต่ำนะครับเป็นออกไซด์ที่เรียกว่าไม่ระเหยไม่กลายเป็นลิควิดเฟสหรือกลายเป็นแก๊สเฟสง่ายๆนะครับมันสเตบิลิตี้สูงที่เป็นโลหะนะครับเอ้ยโทษดีเป็นโซลิดออกไซด์ที่สเตบิลิตี้สูงนะครับก็อิเล็กทริคอลคอนดักทิวิตี้ต่ำดิฟฟิวชันโคเอฟฟิเชนต์ต่ำเมื่อกี้อธิบายไปต้นทางเนาะตั้งแต่ต้นชั่วโมงก็คือออกไซด์ที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นเซมิคอนดักเตอร์อย่างนึงนะมันไม่ใช่ชนวนนะมันเป็นเซมิคอนดักเตอร์พอที่อุณหภูมิสูงที่อุณหภูมิต่ำมันจะเป็นชนวนนะที่อุณหภูมิห้องเนี่ยพออุณหภูมิสูงดิฟฟิวชันเรทของพวกอิเล็กตรอนแล้วก็ไอออนเนี่ยมันก็จะไวด้วยตามหลักไคเนติกมันก็เรียกได้ว่ามันก็นำไฟฟ้าระดับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าออกไซด์ตัวนี้นำไฟฟ้าได้ต่ำก็แปลว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้เรทที่ช้าไอออนดิฟฟิวชันช้าแปลว่าออกซิเจนไอออนแอนไอออนกับแคทไอออนมันก็วิ่งมาเจอกันได้เรทที่ช้านะครับก็แปลว่าชั้นฟิล์มเนี่ยไม่โตก็เรียกว่าเป็นชั้นโปรเทคชันที่ดีนะครับแต่ออกไซด์สเกลที่แย่ก็ลองไปอ่านดูนะครับเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับก็คืออะไรที่มันล่อนได้ง่ายคือ sporation นี่คือมันล่อนง่ายนะครับแต่เราต้องการที่มัน adhesion ดีแล้วกันนะครับส่วนความ volatile เนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับมันไม่ควรจะกลายเป็นไอนะครับก็อันนี้ก็ดูด้วยสมการคณิตศาสตร์แล้วกันนะครับสมการนี้มายังไงนะครับก็คือมาจากการทดลองนะครับทีนี้ดูอย่างนี้แล้วกันนะครับเขาทดลองอย่างนี้นะครับก็คือที่อุณหภูมิสูงเนี่ยเป็นฟังก์ชันเวลาเนี่ยเขาดูสเกลทิกเนตสเกลทิกเนตคือชั้นออกไซด์นะคำว่าสเกลนี่คือชั้นออกไซด์แล้วกันที่มันขึ้นมายิ่งมันหนาขึ้นก็แปลว่าเนื้อโลหะเป็นไงเนื้อโลหะเบสเราอะมันก็จะน้อยลงถูกไหมบางลงเพราะไอ้สเกลนี่หนาขึ้นนะก็คือเดี๋ยวเรามาดูรูปนะครับอันนี้เป็น parabolic linear แล้วก็ logarithmic นะครับด้วยสมการเองก็ประมาณนี้แล้วถ้าเราคุ้นในสมการคณิตศาสตร์ซ้ายกลางแล้วก็ขวานักศึกษาคิดว่าสเกลตัวไหนที่น่าจะดีที่สุดสำหรับการ protection ผิวโลหะคิดว่าตัวไหนครับพร้อมเหตุผลวิทวัตหน้าแรกเลยวิทวัตครับซ้ายกลางแล้วก็ขวาคิดว่าชั้นสเกลแบบไหนน่าจะเป็น protective layer หรือ protective film ที่ดีที่สุดพร้อมด้วยอย่าคิดมากไลเนียร์ง่ายเลยนะครับไลเนียร์ครับตัวไหนครับไลเนียร์ครับตรงกลางน่าจะเป็นลีเนียหรือลีเนียใช่ไหมใครช่วยเพื่อนได้บ้างอีกนะครับคันไม่โอ้โหปิดกล้องกันหมดเลยนะครับทิติพงศ์มั้งครับทิติพงศ์อยู่ไหมครับทิติพงศ์ครับอาจารย์คิดว่าซ้ายกลางหรือว่าขวาน่าจะเป็น objective layer ที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันโลหะที่จะเกิดโพรชันแบบออกซิเดชันน่าเป็นอันขวาสุดหรือเปล่าครับน่าจะเป็นอันขวาสุดแสดงว่า2คนตอบไม่เหมือนกันแล้วเนาะเอาไอเซ็กคนละกันพีระพลอยู่หน้าแรกเลยเปิดกล้องด้วยครับพีระพลไหนลองซ้ายกลางขวาคิดว่าอะไรน่าจะดีผมว่าน่าจะขวามากกว่าน่าจะขวาเนาะแสดงว่ามีตอนนี้มีคำตอบขวา2คนเนาะคำตอบอะไรนะลีเนียร์1คนนะครับนะครับงั้นผมเฉลยเลยแล้วกันนะครับสำหรับนะครับทั้ง2คนที่ตอบขวานะครับก็น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดนะครับถูกต้องนะครับแต่คนที่ตอบรูปกลางเนี่ยผิดนะครับที่ผิดเลยนะครับทีนี้เรามาดูอย่างนี้นะครับก็คือเรามาดูอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับ
เวลาที่นานขึ้นน่ะถ้าสเกลติกเนตวิ่งไปเรื่อยๆเช่นรูปกลางหรือรูปซ้ายรูปซ้ายมันก็เริ่มต้นมันค่อนข้างไวเนาะจากนั้นมันก็เริ่มช้าน่ะพาราโบลิกคือเมื่อสเกลติกเนตมาเยอะขึ้นแปลว่าเนื้อโลหะเป็นไงเนื้อโลหะมันต้องถูกกินถูกไหมมันถูกหายแปลว่าของแล้วมันหายไปถามว่าดีเหรอโคโลชั่นน่ะก็ของเราหายไปนี่โลหะเราอะเพราะนั้นเราไม่ต้องการมันเท่าไหร่นะครับยิ่งสเกลหนาขึ้นเนื้อโลหะหายนะครับแต่เคสนี้ดีกับเพื่อนเลยนะครับก็คือช่วงแรกนะครับเลทโคโลชันอาจจะไวนะครับแล้วก็ถึงระยะเวลานึงซึ่งอาจจะสั้นๆอาจจะไม่กี่นาทีก็ได้หรือเป็นชั่วโมงนึงอ่ะทีนี้สเกลติ้งเนตเป็นไงคงที่ละเป็นฟังก์ชันของเวลาแปลว่าเฮ้ยมันเป็นชั้นที่โปรเทคแล้วล่ะมันเป็นชั้นที่ป้องกันมันไม่ได้โตแต่มันโปรเทคของที่อยู่ด้านล่างก็คือโลหะเราถูกโปรเทคชั่นนะครับโลหะเรามันก็ไม่ได้สูญเสียไปนี่เพราะว่ามีชั้นที่ไปโปรเทคมันละแล้วชั้นนี้ก็ไม่ได้โตด้วยเพราะฉะนั้นหลักๆในเคสของสเตเลตตัวโครเมียมออกไซด์ที่เรามักจะพูดกันมีชั้นโปรเทคชั่นโปรเทคทีฟฟิล์มอะไรก็แล้วแต่นะครับเคสก็จะเป็นล็อกกอริทึมิกแบบนี้นะครับก็คือเอ้ยสเกลมันบางๆเลยอาจจะขึ้นมาแบบนาโนหลัก10นาโนเมตรแต่ว่ามันก็ไม่ได้โตนะครับแล้วมันด้วยอุณหภูมิสูงเวลาเมื่อมากขึ้นก็ไม่ได้โตเท่าไหร่นะครับประมาณนี้แต่ตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าสุ่มเสี่ยงที่ว่าเสียหายเยอะที่สุดนะครับเป็นเคสที่แย่ที่สุดเลยเพราะว่าเรียกว่ามันลิเนียก็แปลว่าสเกลขึ้นมาโลหะเราหายไปนะครับก็แปลว่าโลหะเรามันล่อนออกสเกลใหม่ขึ้นมาแล้วสเกลก็หลุดโลหะก็จะมีการออกซิไดซ์ใหม่ขึ้นมามันก็หายไปเรื่อยๆนะครับเคสที่แย่สุดก็คือเคสลิเนียโอเคไหมครับที่ใครตอบมาหรือเนาะนะครับทีนี้จะหาเขาเรียกว่าติกเนตยังไงที่เป็นฟังก์ชันของเวลานะครับก็ไม่ยากเลยนะครับนักศึกษาก็ใช้ความรู้เรื่องเมทัลโลกราฟีนี่แหละเอามันไปเตรียมผิวคอสเซ็กชันแล้วก็เอาไปส่องกล้องจุลทรรศน์ออปติคอลก็ได้หรืออาจจะเป็น SEM นะครับเพื่อดูมันเห็นความแตกต่างกันกับระหว่างออกไซด์กับตัวโลหะนะครับก็คือวิธีการทางเมทัลโลกราฟีเหมือนที่เราเรียนนี่แหละหรือนะครับอีกรูปแบบนึงนะครับก็อาจจะเรียกว่าใช้วิธีการชั่งน้ำหนักนะครับก็คือหน่วยก็คือเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เซนนะครับก็คือสมมติมีชิ้นงานก็คือมีปริมาตรอยู่เขาก็วัดน้ำหนักเป็นมิลลิกรัมซึ่งก็ต้องใช้เครื่องชั่งน้ำหนัก4ตำแหน่งถ้าชิ้นเล็กนะแต่ถ้าชิ้นใหญ่ก็อาจจะชั่งเป็นความคัดเคลื่อนก็อาจจะเครื่องชั่ง2ตำแหน่งก็ได้นะครับก็ดูแมทเชงนะครับซึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแอสซัมชันตรงนี้มาจากว่าแต่ก็ต้องดูเป็นเคสเนาะมันเป็นระบบอะไรนะแต่เขาในบางเคสเนี่ยก็คือว่าเวลาชั้นฟิล์มมันขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีเดนซิตี้นะครับด้วยเฟสนะของออกไซด์เดนซิตี้มันหนักกว่าตัวโลหะสมมุติโลหะเดนซิตี้มันเบากว่าออกไซด์ก็แสดงว่าแมทมันต้องมากขึ้นเนาะอันนี้ก็ดูมันต้องดูเป็นเคสๆไปว่าสิ่งที่มันออกมาที่เขาเรียกว่าสเกลที่ขึ้นมาชั้นออกไซด์ก็ได้เดนซิตี้มันมากขึ้นหรือเปล่าถ้ามันมากขึ้นมันก็เรียกได้ว่าถ้าเทียบกับเบสเมทัลของเราที่เดนซิตี้ต่ำกว่านิดนึงแมสเชมก็ต้องเยอะขึ้นนะถ้ามันเกิดการออกซิเดชันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเขาเรียกว่ามีงานวิจัยมีการทดลองที่วัดเรื่องน้ำหนักแต่เคสอย่างเงี้ยก็จะดูยากนิดนึงแต่ว่าถ้าผมสักเจนนี่คือวัดติกเนตละกันเพราะว่าพวกนี้มันได้จากไมโครสตรัคเจอร์เลยไปส่อง SEM หรือออปติคอลแล้วก็มีโปรแกรมที่ analyze ติกเนตได้อย่างง่ายๆนะครับประมาณนี้วันโดยรวมๆนะครับท่านนักศึกษาอย่าสมมุติเราออกไปทำงานแล้วเราไปอยู่ในอุตสาหกรรมที่เราต้อง select โลหะที่เป็นไฮเทมเราก็ต้องมองก่อนว่าควรจะเป็นโลหะอะไรมันจะเป็นกลุ่มที่เป็นนิกเกิลแต่ถ้ามันเป็นกลุ่มเหล็กเมื่อไหร่นะครับนักศึกษาก็ต้องเลือกสเตนเลสละที่เป็นกลุ่มพวก300กับ400นะครับถ้าเป็นไปได้นะ300กับ400นะครับหรือว่าเป็น316ถ้า300ก็316นะจะดีกว่า304ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องดูว่าในนั้นน่ะต้องเป็นสเปคที่อลลอยบางอย่างเยอะนะครับเช่นบางงานเนี่ยอาจจะต้องการพวกอลูมิเนียมเข้าไปเพราะเขาต้องการอลูมิน่าไปโปรเทคผิวนะครับเพิ่มเข้าไปอีกคือโครเมียมมันดีอยู่แล้วแต่เอาตัวนี้เข้าไปช่วยเพราะว่าโครเมียมออกไซด์เนี่ยเขาเรียกว่าที่อุณหภูมิสูงเนี่ยหลักพันเนี่ยวอลาไทล์ง่ายกว่าก็คือกลายเป็นไอง่ายกว่าอลูมิน่าเพราะนั้นถ้าเป็นสเตเลตกลุ่มพวกเฟอริติก
นะครับสเปค3กลุ่ม300 400อะไรเงี้ยเอาไปใช้งานที่อุณหภูมิหลักพันกว่าเนี่ยก็อาจจะไม่ดีแล้วมันเริ่มร่อนละก็ต้องเป็นสเปคที่มีอลูมิเนียมเข้าไปอยู่กับโครเมียมด้วยเงี้ยนะครับก็ต้องดูเป็นเคสๆไปว่าอะไรเหมาะสมนะครับแต่อย่างที่บอกนะสเตนเลสเราเห็นด้วยสายตามันจะแววๆเนาะแต่ถ้านักศึกษาเอาสเตนเลสเนี่ยไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิเกิน700อ่ะมันจะไม่แววสวยงามเหมือนเดิมละมันจะกลายเป็นคล้ายๆกับเหล็กที่ขึ้นสนิมอ่ะค้ำๆดำๆอ่ะก็อันนี้ก็คือสเตนเลสที่อุณหภูมิสูงนะครับเพียงแต่ว่าผิวมันไม่ได้ล่อนกระเทาะออกอะไรอย่างเหล็กก้าทั่วไปมันไม่เหมือนกับเหล็กคาร์บอนทั่วไปนะเนื้อมันจะแข็งแรงอยู่นะครับแล้วก็มันก็ใช้งานต่อไปได้เรื่อยๆนะก็อันนี้คือข้อดีของสเตนเลสที่ใช้งานอุณหภูมิสูงได้นะครับส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรอันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นความรู้ที่นักศึกษาเรียกได้ว่าก็ควรจะต้องรู้อ่ะซึ่งต้นชั่วโมงพูดไปแล้วเนาะถ้าเป็นสเตนเลสที่เป็นกลุ่มพวกนี้สเตนเลสแหละนะครับเพราะโครเมียมเยอะเห็นไหมฮะเล็กๆโครเมียมเยอะนะครับก็คือกลุ่มสเตนเลสนะครับถ้าเป็นเฟอร์ริติกก็อย่างที่บอกนะเป็นเฟอร์ไลท์ต้องเป็น BCC เพราะนั้น BC มีอะไรเยอะคือมีโครเมียมเยอะอ่ะมีโครเมียมมอลิบดีนัมเห็นไหมนักศึกษาเห็นสเปคพวกนี้นะจะไม่มีนิกเกิลเลยเพราะนิกเกิลคือตัวสเตบิไลซ์แกมมาออสเทนไนท์เพราะนั้นมันจะไปอยู่กลุ่มที่เรียกว่าออสเทนิติกนะพวกนี้ถ้ามีโครเมียมถูกเตะนิกเกิลเท่าที่นิกเกิลถูกเตะเข้ามาละเห็นไหม 9% 12 บ้าง 20 ขึ้นมาบ้างนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างว่าเมื่อไหร่เราจะเรียกว่าเฟอร์ริติกสเตเลสเมื่อไหร่จะเรียกออสเทนิติกนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไปเลือกใช้จะได้เลือกใช้ให้ถูกนะครับก็น่าจะเป็นวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับหลักๆนะครับมีใครสงสัยอะไรไหมสอบถามได้นะครับเดี๋ยวเราจะไม่เจอกันแล้วในวิชานี้นะครับจะไปเจอกันในวิชาอื่นนะครับนะก็ปี4เทอมนี้ไม่ค่อยเจอยกเว้นวิชาเลือกนะวิชาเลือกก็เจอกันหลายคนนะครับก็ไปเจอกันอีกทีก็น่าจะเป็นวิชาอะไรล่ะวิชาอะไรนะวันพฤหัสเมื่อวานเรียนอะไรกันนะเดียเมื่อวานเรียนอะไรครับเมื่อวานบ่ายวิชานั้นแหละอาจารย์อะไรอ่ะอะไรอาจารย์นิติสอนก่อนใช่ป่ะเมื่อวานวิชานั้นอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันท้ายเทอมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเนื้อหา2ครั้งที่เราเจอกันนะครับอาจจะดูเยอะไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็น่าจะได้พอได้คอนเซปต์ของเรื่องโครชันอย่างนี้เรื่องโครชันเนี่ยเป็นวิชาที่ยากนะครับแล้วก็นักศึกษาอาจารย์นิติสอนอยู่เนาะมันเป็นอะไรที่แล้วก็สำคัญด้วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มโลหะนะแล้วก็โดยปัจจัยที่นักศึกษาจะต้องมีพื้นฐานที่ดีก็คือเรื่องของเทอร์โมไดนามิกกับไคเนติกส์ซึ่งเทอร์โมไดนามิกเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็เป็นอะไรที่มันมีความคอมเพล็กซ์ระดับหนึ่งนะครับนักศึกษาอาจจะเรียนพวกตารางค่า E0 ต่างๆเนาะแล้วก็พวกเขาเรียกว่าอาจจะมีไดแกรมบางอย่างนะผมก็จำชื่อไม่ได้บางคนเขาเรียกว่าโพเบไดแกรมเนี่ยเขาจะมีเอฟเฟกต์ของพวกค่า pH แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยภาพรวมนะในเชิงของเทอร์โมไดนามิกเนี่ยเขาจะใช้สแตนดาร์ดทดสอบก็คือเช่นอุณหภูมิห้อง25องศาสภาวะเท่านี้ความเป็นพ้นเท่านี้ก็คือว่ามันเป็น data ที่ในความเป็นจริงเขาเรียกว่าในโลกของ real world เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ไงเพราะว่าตอนนี้เราอยู่บ้านเราอุณหภูมิคือ40ไม่ใช่25สภาวะเฮ้ยความเป็นพ้นเรากำหนดมันไม่ได้นะแบบว่าเราจะเอา1โมล่ามันก็ไม่ได้เนาะบางทีมันเราไปใช้สารเคมีที่ความเป็นพ้นมันสูงอะไรเงี้ยหรืออุณหภูมิสูงเช่นกันวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าความคอมเพล็กซ์มันจะมากกว่าเทอร์โมไดนามิกก็คือว่าในเชิงไคเนติกเนี่ยมันมีเอฟเฟคที่ค่อนข้างเยอะนะครับในประเด็นต่างๆในความเชื่อมโยงของทางไคเนติกเนี่ยที่จะไปเร่งให้มันกัดก่อนไวหรืออาจจะเร่งให้มันหรืออาจจะยับยั้งกันเขาเรียกอินฮิบิตการกัดก่อนไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือเกิดด้วยความช้ามันก็จะมีเรื่องไคเนติกคอนซิเดเรชันที่เยอะนะครับอันนี้ก็นักศึกษาก็เวลาเรียนก็ต้องคอนเซิร์นหน่อยละกันนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้นะครับมีคำถามอะไรไหมไม่มีอาจารย์สัปดาห์หน้านี้เราจะเรียนของอาจารย์คนไหนครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมแจ้งทีนึงน่าจะเป็นจันอิฟมั้งคือจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวแจ้งทีนึงเนาะโอเคครับโอเคครับอาจารย์ครับ
ติดต่ออาจารย์ผู้สอนครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับอาจารย์ครับครับผมวิดีโอที่อาจารย์อัดไว้อาจารย์โพสในไหนครับก็น่าจะทำเป็นลิงก์เหมือนเดิมในเพราะ YouTube มันน่าจะเปิดง่ายเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาลิงก์เข้าไปแปะในคลิปในที่ละกันแล้วน่าจะมีเพื่อนเข้าไม่ได้อยู่บางคนนะครับบางคนไม่สบายนะครับโอเคแล้วเรื่องเนื้อหาต่างๆไม่มีคำถามใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับผมขอถามเกี่ยวกับ expanded gas ได้ไหมครับทำสองมานาเหรอครับสองมานาครับว่าไงครับผมไปหา expanded gas ไม่เจอมันเป็นเกี่ยวไม่อาจจะใช้คีย์เวิร์ดเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดโฟมก็ได้โฟมกลาสมันก็เหมือนกันแหละอ๋อมันตัวเดียวกับโฟมกลาสใช่ไหมตัวเดียวกันแหละครับก็คือมันขยายตัวง่ายเนื่องมาจากว่ามันมีการเกิดฟองอากาศหรือรูพุนอะไรก็แต่นะมันก็รูพุนในเนื้อนะอ๋อโอเคครับครับแสดงว่ายังไม่ครับทำงานวีคนี้อ่ะนักศึกษาสำหรับคนที่สัมมนานะครับวีคนี้ก็มีน่าจะ3คนมั้ง3 4คนนะครับก็เตรียมตัวเต็มที่หน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นวิชาที่อาจารย์ซันคงบอกเนาะคือไม่อยากให้นักศึกษาเนี่ยไม่ผ่านตั้งแต่คือไม่อยากให้มาสัมมนาใหม่เพราะว่ามันกินพลังงานชีวิตไปเยอะคือเหมือนว่าถ้าเราจะต้องมาสัมมนาใหม่เนี่ย1ก็คือปลายเทอมเลยอาจารย์ต้องว่างเลยนะคือต้องหาเวลาจนอาจารย์ว่างให้ได้2ก็คือจะต้องสัมมนาเรื่องเดิมคือเราต้องไปสตั๊ดดี้ให้ดีแบบเป๊ะขึ้นแล้วก็เรียกได้ว่าเก็บทุกรายละเอียดแล้วต้องดีกว่าเดิมให้เห็นว่าดีกว่าเดิมอย่างมากเพราะฉะนั้นมันเป็นงานที่เหนื่อยนักศึกษาต้องไปซ้อมสมมุติว่าเราไม่ผ่านรอบแรกนะเราอาจจะต้องซ้อมทีแบบ 20-30 รอบอ่ะกับตัวเราเองทุกวันน่ะแล้วก็คะแนนก็จะหายด้วยจําไม่ได้ละอาจารย์ซันอาจไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์เหมือนเขาเคยแจ้งว่าคะแนนอาจจะหายที่พรีเซนต์นะที่เป็นเซคชั่นพรีเซนต์อาจจะหายไปประมาณ 40% นะครับเพราะนั้นไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับคือรอบเดียวเนี่ยจะต้องผ่านนะครับแล้วก็เนาะมันก็กดดันนิดนึงสำหรับคนแรกๆนะครับคนแรกเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ามันกดดันแต่ว่าคนที่ตามมาหลังกดดันกว่าเพราะว่ามีเวลาเต็มตัวโอเคป่ะนะครับแต่ว่าคนที่แรกๆเนี่ยมันจะตื่นเต้นอย่างมากแล้วก็อาจจะโดนอะไรแบบว่านะครับก็พยายามเนาะเรียกได้ว่าก่อนที่จะพรีเซนต์นะผมเชื่อว่าจะต้องพูดกับตัวเองหรือให้เพื่อนฟังประมาณ10รอบนะครับให้คล่องแล้วก็พูดให้อาจารย์ที่ปรึกษาฟังด้วยนะครับโอเคนะครับก็ไปซ้อมให้อาจารย์ที่ปรึกษาฟังแล้วกันไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับใครที่ต้องสัมมนาผมก็มาซ้อมให้ฟังด้วยนะครับแค่นี้ละกันนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับ